ตัวเองป่วยมากๆอ่ะจดชื่อในห้องใช่ไหมเราก็จะเป็นคนจดชื่อว่าใครจะไปหาหมอในวันรุ่งขึ้นแล้วพอเคารพธงชาติเสร็จคนพวกนี้เขาก็จะเดินไปหาหมอเราก็จะคอยจดชื่อคือบางคนอ่ะมันเป็นเรื้อรังจริงๆนะถึงแบบว่าเขาปวดหัวแบบปวดมาเป็นสัปดาห์คือกินยาพาราเท่าไหร่ก็ไม่หายแต่ในกรณีเนี้ยมันก็ต้องรอนะคือไม่ใช่ว่าแบบคุณบอกว่าคุณปวดหัวแล้วคุณจะได้ออกมาได้เลยนะคือเวลาที่มันจะมียาสองแบบคือยาที่เราสามารถขอกับเจ้าหน้าที่ประจำเรือนนอนได้เลยก็คือบอกคุณคะปวดหัวเขาก็จะให้จดยาอันนี้คือจดยาก็คือมีอาการอะไรบอกเขาปวดหัวเจ็บคออะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นอันเนี้ยซึ่งพี่กอล์ฟก็จะไปจดยากินบ่อยๆแล้วก็แอบเอายามาขายด้วยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงอันนี้คือเป็นเรื่องชุจริตคอร์รัปชันของฉันเองแต่ทีนี้เราอ่ะไปจดยาเสร็จปุ๊บถ้าจดยาแล้ว1 สัปดาห์เขาจะมีรายชื่อใช่ไหมว่าคนเนี้ยจดยาเกิน1 สัปดาห์แล้วทำไมมันยังไม่หายอีกพอมันยังไม่หายปุ๊บอ่ะเขาก็จะต้องบอกเฮ้ยใครจดยาเกิน1 สัปดาห์แล้วอ่ะออกพบนะออกโรงพยาบาลออกไปคลินิกพบมันเรียกสถานพยาบาลมันจะคล้ายๆกับอนามัยที่อยู่ในเรือนจําทีเนี้ยถ้ายังไม่หายภายใน1 สัปดาห์หรือจดยาเกิน2 สัปดาห์แล้วมีอาการที่ไม่เหมือนกันคุณต้องออกพบเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรคือเราจะบอกว่าเรือนจําอ่ะเขาไม่ได้อยากให้ใครตายข้างในต่อให้ระบบการรักษาเขาจะช้าหรืออะไรก็แล้วแต่โดยธรรมชาติของเรือนจําเขาไม่ได้อยากให้ใครตายข้างในเพราะมันจะมีผีมันจะมีกรณีตามมาใช่ไหมซึ่งจะทำให้เป็นปัญหามันวุ่นวายมันจะปั่นป่วนมันจะมีผีเพราะฉะนั้นเขาจะไม่อยากให้ใครตายข้างในเพื่อป้องกันการมีผีเนี่ยแหละคือถ้ามีผีปุ๊บเนี่ยคนมันจะเอาละมันจะแบบ1คนจะไม่นอน2มันจะมีความผีเข้ามันจะมีอุปทานอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้ความสงบสุขของเรือนจำหายไปซึ่งไอเหตุการณ์พวกเนี้ยมันจะอยู่กับเรือนจำประมาณแบบเดือน2 เดือนอ่ะซึ่งเขาอ่ะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นดังนั้นก็ต้องป้องกันให้ไม่มีการตายหรือมีการตายแบบน้อยที่สุดดังนั้นก็เลยแบบถ้าเป็นหนักๆแล้วในแดนเอาไม่อยู่แล้วไปพบสถานพยาบาลใช่ไหมที่หมายถึงคือสถานพยาบาลใช่ใช่มันดังนั้นแสดงว่ามันจะมีสเต็ปก็คือขอยาแล้วก็จดชื่อแล้วก็จะได้ยาแล้วค่อยถ้าหนักมากๆก็ส่งไปพบใช่ไหมคะสถานพยาบาลถ้าไปสถานพยาบาลเสร็จแล้วหนักมากๆก็โรงพยาบาลราชทัณฑ์ใช่ไหมใช่หนักมากๆก็คือส่งโรงพยาบาลเลยเมื่อกี้อยากกลับเข้าไปเรื่องที่เห็นด้วยนิดนึงที่เห็นด้วยกับก๊อฟนะที่บอกมีหลายคนเลยผู้ต้องขังที่บอกว่าตอนอยู่ข้างนอกอะบางทีมันใช้ชีวิตเละเทะมากอะไม่ค่อยดูแลตัวเองแต่พอไปอยู่ข้างในกินนอนเป็นเวลาได้ออกกำลังกายตอนเช้าสวดมนต์ก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบกลายเป็นสุขภาพดีขึ้นมาเลยเพราะว่ามันได้แบบมันได้ใช้ชีวิตเป็นแบบรูทีนอะที่มันเฮลตี้อะใช่ป่ะพออยู่ข้างนอกบางทีไม่กินบ้างไม่นอนแบบอะไรเงี้ยมันก็จะแบบชีวิตมันก็จะโซมอ่ะแต่พอแบบอยู่ข้างในแล้วมันก็สุขภาพแข็งแรงขึ้นมากับอันที่สองบางคนบอกว่าอยู่ที่บ้านอ่ะบางทีแบบไม่เคยตรวจสุขภาพอ่ะไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงอะไรบ้างเพราะว่าก็คิดว่าฉันไม่เห็นเป็นอะไรเลยปวดหัวกินยาก็จบแต่ไม่เคยแบบไปตรวจจริงๆจังๆแต่พอมาอยู่เรือนจำเหมือนไม่ได้รับการตรวจแล้วได้รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรมันก็ได้รักษาเนิ่นๆเนาะซึ่งบางคนบอกโอ้โชคดีมากเลยถ้าแบบปล่อยทิ้งไว้เขาอาจจะกลายเป็นสโตรกแล้วก็แบบพิการอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันได้แบบอ๋อเขามีความดันสูงนะแล้วเขาก็มีแบบประวัติแบบครอบครัวที่แบบมีพันธุกรรมเป็นโรคนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการเฝ้าระวังแบบให้มีการตรวจวัดความดันทุกวันแล้วก็ถ้ามันความดันสูงแล้วกินยาแล้วไม่ลดเขาก็จะส่งให้แพทย์เนี่ยวินิจฉัยอะไรเงี้ยคือมันได้รับการรักษาที่แบบเป็นระบบเป็นขั้นตอนซึ่งมันทำให้เขารู้สึกว่าเนี่ยเขาได้รับการดูแลดีมากๆเลยกับอันที่สามเนี่ยบางคนบอกว่าเนี่ยถ้าอยู่ข้างนอกนะเป็นอะไรขึ้นมาอย่างเช่นสมมติไส้ติ่งเนี่ยใช่ป่ะถ้าไปผ่าบางทียังไม่รู้เลยว่าตัวเองอ่ะจะมีตังค์หรือเปล่าที่จะไปรักษาอะไรอย่างนี้นะแต่อยู่ที่เนี่ยคือแบบ
ถ้าสมมติว่าต้องได้รับการผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ส่งโรงพยาบาลนะมีเจ้าหน้าที่นําส่งโรงพยาบาลไปเฝ้าด้วยนะแล้วก็แบบได้รับการผ่าตัดอ่ะเราก็ไม่ต้องจ่ายตังค์เธอมันก็เลยแบบเหมือนมันเป็นสวัสดิการที่เขาแบบเขาได้รับการดูแลดีมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่พี่รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องราวดีๆนะของในราชทัณฑ์ที่เขาก็พยายามดูแลเรื่องความเจ็บป่วยนะแต่ว่ามันก็จะมีอีกกรณีหนึ่งที่แบบไม่ได้เป็นความเจ็บป่วยแต่ว่ามาตั้งท้องขณะต้องโทษแล้วก็ได้คลอดอยู่ในคุกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีโครงการของพระองค์พานะที่เขาแบบว่ามีแบบโครงการให้แบบแม่สามารถให้นมบุตรได้ในเรือนจำจนบุตรครบ1ปีแล้วก็ค่อยให้ญาติเนี่ยมารับออกไปซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่แม่กับลูกเขาจะได้ดูแลสายสัมพันธ์เนาะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่พี่รู้สึกว่ามันมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นน่ะในระบบของการดูแลในเรือนจำนะคะอย่างที่พี่บอกอะว่าถ้ามองในแง่ของเรื่องสุขภาพทางกายพี่คิดว่าณปัจจุบันเนี่ยมันมีพอมันมีไอตัวบังคอกรูสนะซึ่งมันเป็นพูดถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังมีเนลสันแมนเดลารูสอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันเป็นมาตรฐานสากลอะที่ในแง่ว่าถ้าต่อให้เขาเป็นผู้ต้องขังเนี่ยเราต้องดูแลอะไรที่เป็นพื้นฐานเขาบ้างซึ่งตรงเนี้ยพอประเทศไทยรับเอากฎกติกาอันเนี้ยเข้ามาเนี่ยพี่ว่าเรือนจำเปลี่ยนภาพลักษณ์ไปเยอะมากแล้วก็ทำให้การเจ็บป่วยเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาจะใส่ใจแล้วก็ให้การดูแลรักษาเหมือนอย่างที่ก๊อฟบอกเลยเขาไม่อยากให้มีใครตายเพราะมันปวดใช่ไหมเขาก็กังวลน่ะแล้วคนยิ่งช่วงโควิดนะมีข่าวว่าคนนู้นคนนี้ป่วยโควิดแล้วตายนู่นนี่นั่นเขาแพนิคกันมากเลยอ่ะจนกระทั่งแบบต้องแบบเขาเรียกว่าเอาฟ้าทลายโจรต้มใส่น้ำคูลเลอร์แล้วทุกคนก็จะไปกินไงคูลเลอร์เนี้ยเพราะแบบคิดว่ามันอย่างว่าป้องกันไงเพราะกลัวไงกลัวตายอะไรอย่างเงี้ยมันแพนิคค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่ถ้าจะมีใครจะเป็นอะไรอ่ะเขาก็อยากให้มันมีการรักษาที่มันอยู่กับผู้เชี่ยวชาญเนาะแต่ขณะเดียวกันน่ะต้องยอมรับว่ามันจะมีบางกรณีที่ไม่ฉุกเฉินเขามีโรคประจำตัวช่วยเหลือตัวเองได้น้อยอย่างเงี้ยแล้วมันต้องการคนดูแลและโรงพยาบาลก็ไม่พร้อมที่จะรับคนป่วยแบบเนี้ยไว้พักค้างคืนเนาะอย่างเงี้ยเขาก็จะส่งกลับมาที่เรือนจำค่ะงั้นถ้าเขาอยู่เรือนนอนไหนก็จะต้องมีเพื่อนคอยดูแลแล้วก็ข้างในเขาก็จะมีเป็นคล้ายๆอาสาสมัครเขาเรียกว่าอสเนาะเป็นอาสาสมัครที่ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่อยู่ข้างในค่ะเขาก็จะมีหน้าที่พาแบบเช็ดเนื้อเช็ดตัวอาบน้ำพาเข้าห้องน้ำป้อนข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็แบบเหมือนมันก็มีอสมเนาะอาสาสมัครที่ดูแลเรื่องคนป่วยคนแก่อะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ข้างในอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนมันมีกระบวนการดูแลที่ดีประมาณนึงเนาะแต่แน่นอนอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้ดีแบบ 100% แบบที่เราอยู่บ้านหรือว่าอยู่ตรงโรงพยาบาลเอกชนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรารู้สึกว่าก็ไม่ได้มีใครทิ้งดูได้เนาะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่พี่คิดว่าสำคัญนะคะแต่ทีนี้มันก็จะมีบางคนที่เขาอาจจะโวยวายเหมือนกันบอกว่าอยู่ในเรือนจำเวลาไม่สบายไปหาหมอแบบเหมือนแบบเขาไม่ค่อยแบบเหมือนอาจจะแบบปวดหัวก็ได้แค่พาลามาบางคนอาจจะมีความคาดหวังว่าเขาอยากไปเจอหมอที่แบบที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าสถานพยาบาลข้างในเขาประเมินแล้วว่ามันก็ยังเป็นความเจ็บป่วยที่ดูรอได้ใช่ไหมแล้วก็กินยาบรรเทาอาการไปก่อนดูอาการไปสักระยะหนึ่งไม่ใช่แบบป่วยนิดหน่อยแล้วเขาจะแบบพาไปโรงพยาบาลเลยซึ่งบางคนก็รู้สึกว่าทำไมแบบไม่พาฉันไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าการไปโรงพยาบาลแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องมีเจ้าหน้าที่พาไปหมายถึงว่าถ้าหนึ่งคนไปโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ต้องประกบแล้วก็รอจนกว่าเสร็จขั้นตอนกระบวนการแล้วก็ผ่ากลับในขณะที่เจ้าหน้าที่เขาก็งานเยอะมากนะมันเสียกำลังคนหนึ่งคนที่ต้องไปดูแลเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องประเมินว่าผู้ป่วยต้องแบบป่วยแล้วแบบอยู่ในจุดที่ต้องพบแพทย์จริงๆถ้ามันอยู่ในจุดที่บรรเทาอาการได้สังเกตอาการได้ไม่เร่งไม่รีบด่วนเนี้ยค่ะเขาก็จะให้ยาแล้วก็ดูอาการก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางคนก็อาจจะโวยวายในจุดนี้นะแบบว่าฉันอยากจะไปหาหมอเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้มันก็อาจจะต้องยอมรับแบบว่ามันก็มีขั้นตอนกระบวนการซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้รวดเร็วดังใจที่ก๊อฟบอกนะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่พี่คิดว่าก็ต้องเข้าใจราชทัณฑ์ด้วยนะว่าเขาดูแลผู้ต้องขังหลักพันนะคะอย่างที่ขอนแก่นเนี่ย 3-4,000 คนทั้งชายและหญิงรวมกันนะมันไม่ง่ายเนาะที่เราจะดูแลแล้วเจ้าหน้าที่พยาบาลมีน้อยมากค่ะนักจิตก็มีน้อยมากนักสังคมก็มีน้อยมากงั้นถ้าแบบพยาบาล1คนต้องดูแล 3-4,000 คนแล้วต้องมีคนนึงต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็ต้องสูญเสียคน1คนไปเฝ้าเนี่ยโอ้แบบข้างในก็ปวดนะคะอันนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องบอกเลยว่า
การจัดสรรกำลังคนที่จะมาสนใจเรื่องสุขภาวะของคนในเรือนจำนะตอนนี้มันยังไม่พอดีค่ะยังต้องการพยาบาลยังต้องการนักจิตยังต้องการนักสังคมเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะดูแลเรื่องสุขภาวะซึ่งณตอนนี้มันจะอัตรากำลังส่วนใหญ่มันจะเป็นส่วนควบคุมเนาะก็คือเป็นออกไปในนะผู้คุมมาเยอะแต่ว่าส่วนที่ดูแลเรื่องสุขภาวะอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีจำอัตราที่ค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะเรื่องปัญหาสุขภาพจิตอันนี้พี่รู้สึกว่าอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดตอนนี้เลยก็คือว่าเรื่องสุขภาพจิตของผู้ต้องขังเนี่ยมันเป็นอันที่แบบมันซับซ้อนมากแล้วก็มันจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลตั้งแต่ต้นๆน่ะถ้าปล่อยไว้เนิ่นนานมันก็อาจจะกลายเป็นโรคเนาะและจะส่งผลถึงคนอื่นๆแล้วก็รวมถึงว่าณตอนนี้ที่ทางราชทัณฑ์เองก็เป็นกังวลนะก็คือกลุ่มคนไข้จิตเวชที่พอพ้นโทษไปแล้วเขาไม่ได้รับการดูแลต่อเนื่องอันนี้ก็คือว่าคืออยู่ข้างในเขาจะมีคนเอายาให้กินเป็นเวลาใช่ไหมงั้นคนไข้จิตเวชที่อยู่ในเรือนจำอะค่ะไม่อาการไม่ออกเลยดูเป็นคนปกติไม่อารวาสไม่มีปัญหาไม่คือดูไม่น่ากลัวนะไม่น่าเป็นกังวลเพราะเขาได้รับยาใช่ไหมคะเขาก็คุมอาการได้แต่พอพ้นโทษออกไปเนี่ยบางทีญาติไม่พร้อมรับกลับไปดูแลหรือเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องไปรับยาต่อเนื่องที่ไหนหรือไม่มีคนพามาหาหมอเป็นตามนัดอย่างเงี้ยค่ะเขาจะ lost follow up ไปกลุ่มเนี้ยหลายครั้งเราก็จะพบว่าก็จะกลายไปเป็นคนไร้บ้านอยู่ข้างถนนดูแบบดูเขาเพี้ยนๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่ได้รับยาต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทางเรือนจำก็แบบกังวลมากเลยว่ากลุ่มจิตเวชเนี่ยเมื่อออกไปเนี่ยสังคมจะช่วยกันดูแลเขาอย่างไรในกรณีที่ครอบครัวไม่พร้อมรับกลับไปดูแลค่ะจริงๆอยากคุยกับพี่ซุยอีกเรื่องนึงด้วยอะค่ะก็คือเมื่อกี้ก่อนที่เราจะเริ่มไลฟ์มันเผลอคุยกันไปหน่อยแล้วก็คุยกันไปเรื่องว่าตอนนี้มีคนอายุเยอะหรือว่ามีกลุ่มคนแก่จำนวนหนึ่งที่อยากเข้าไปอยู่ในเรือนจำในช่วงท้ายของชีวิตตัวเองเพราะว่าในเรือนจำอ่ะมีคนดูแลมีข้าวมีเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากถามพี่ซุยต่อว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็พี่ซุยไปเจอคนหรือว่าไปเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยไหมอะไรเงี้ยค่ะคือความที่ทาง Peace Food Date เราทำเรื่องการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเนาะแล้วเราก็พบว่าถ้าผู้สูงอายุผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องขังเนี่ยหากไม่ได้วางแผนสุขภาพล่วงหน้าไว้อ่ะค่ะเขาจะมีโอกาสถูกยื้อชีวิตที่โรงพยาบาลหมายความว่าถ้าเขามีอาการหนักทางโรงเรือนจำก็ไม่อยากให้ตายที่เรือนจำใช่ไหมก็ต้องไปส่งโรงพยาบาลและถ้าเขาไม่ได้ทำสมุดเบาใจไว้เขาไม่ได้วางแผนสุขภาพล่วงหน้าไว้โรงพยาบาลพอไปถึงปุ๊บอาการหนักเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการก็คือปั๊มใส่ท่อนู่นนี่นั้นครบเฟอร์นิเจอร์แล้วติดต่อญาติบางทีติดต่อญาติไม่ได้เอาไงดีล่ะทีนี้เคสนี้จะถอดท่อไหมหรือว่าจะยังไงมันไม่มีคนตัดสินใจนึกออกไหมคะมันก็สุดท้ายมันก็นำไปสู่การยื้อชีวิตซึ่งมันก็เปลืองทั้งเตียงเปลืองทั้งทรัพยากรในการที่จะต้องมาดูแลคนคนหนึ่งและ90กว่าเปอร์เซ็นต์เจ้าตัวไม่อยากให้ยื้อแต่ว่ามันไม่มีเขาแบบเหมือนกับตอนที่ผู้ป่วยไปถึงมือหมออะค่ะผู้ป่วยเขาพูดเองไม่ได้และเขาไม่มีเอกสารที่บอกว่าเขาต้องการอะไรงั้นหน้าที่หมอนะตอนนั้นก็ฉันก็ต้องช่วยไปก่อนถูกปะแต่พอฟื้นขึ้นมาผู้ป่วยจำนวนมากก็บอกฉันไม่ได้อยากยื้อชีวิตแต่ว่าหน้าตอนนั้นมันใส่ไปแล้วอันนี้ก็เลยเป็นเหตุให้ว่าทางพิสูเดชและมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาเนี่ยเราก็เลยไปคุยกับทางเรือนจำว่าเราขอให้คนกลุ่มนี้กลุ่มที่ว่าเปราะบางในเปราะบางหมายความว่าเขาเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้ป่วยจิตเวชหรือคนที่มีโรคประจำตัวหรืออยู่ในระยะท้ายอ่ะที่เป็นผู้ต้องโทษเนี่ยอยากให้กลุ่มนี้ได้ทำสมุดเบาใจอย่างน้อยเขาได้บอกเจตนารมณ์ของเขาเอาไว้และในวันหนึ่งถ้าเกิดว่าโรคที่เขาเป็นอ่ะมันเกิดวิกฤตขึ้นมาแล้วไปโรงพยาบาลเขาจะได้มีอันเนี้ยเอกสารที่บอกคุณหมอว่าฉันต้องการแบบนี้นะหรือในขณะที่คุณตามญาติไม่ได้เนี่ยฉันมีเอกสารอันนี้นะจะได้เป็นตัวสื่อสารให้กับแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะซึ่งจะทำให้เขาได้รับการดูแลที่เขาต้องการมากกว่าที่จะไปเข้าสู่กระบวนการยื้อชีวิตแล้วมันทรมานซึ่งไม่มีใครอยากได้แบบนั้นนะคะอันนี้ก็เลยทำให้พี่ได้ไปเจอคนกลุ่มนี้คือทางเรือนจำก็แบบให้ความร่วมมือดีมากคือเขาก็คัดกลุ่มผู้ป่วยผู้ป่วยนะผู้มีโรคประจำตัวสูงอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็จิตเวชมาให้หมดเลยนะแล้วก็ให้เราทำกระบวนการเพื่อให้เขาได้เข้าใจตัวเองและรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในช่วงท้ายของชีวิตนะคะซึ่งมันมีโอกาสทำให้พี่ได้คุยกับผู้สูงอายุและผู้ป่วยจำนวนมากที่มาเข้ากระบวนการเนาะแล้วเราก็พบว่าอ๋อทำไมผู้สูงอายุเดี๋ยวนี้ทำไมเยอะจังเลยก็มีตั้งแต่ว่ารับผิดแทนลูกหลาน
เหมือนกับว่าถ้าลูกหลานต้องโทษเนี่ยมันก็กลายเป็นเสียกําลังคนที่จะแบบหาเงินเนาะที่ดูแลครอบครัวกําลังหลักมันหายไปนั้นคนอยู่ที่อยู่ก็กลายเป็นคนแก่และเด็กซึ่งหาเงินเข้ามาเลี้ยงดูครอบครัวไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะนั้นเขาก็เลยยินดีมารับมาต้องโทษแทนเพื่อให้คนที่ทำผิดจริงๆนะยังสามารถที่จะแบบหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวได้โดยที่เขาก็อาจจะมองว่าเออฉันแก่แล้วฉันก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ฉันก็มาอยู่ในนี้นั่งๆนอนๆแล้วละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีที่เต็มใจมาแบบนี้กับอันที่สองถูกหลอกมาไม่ได้เต็มใจค่ะไปลูกหลานหลอกว่าคนให้คนแก่ไปรับผิดแทนแล้วเดี๋ยวผู้พิพากษาเขาจะแบบใจเห็นใจคนแก่โทษจะน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถูกหลอกมาก็มีพอโดนแบบเพราะพี่ภาคษาแบบ25ปีก็ลงทั้งยืนก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือกรณีถูกลูกหลานหลอกมาให้รับผิดแทนแล้วก็อันที่3เนี่ยมันก็มีกรณีที่หลายคนบอกว่าอยู่ข้างนอกมันลำบากมากมันไม่มีลูกหลานดูแลไม่มีใครแล้วหรือว่าพ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วตัวเองคู่สมรสก็แยกทางลูกหลานก็แบบไปกันคนละทางเนี่ยบางครั้งมันไม่รู้ว่าถ้าตัวเองป่วยแล้วใครจะอยู่ข้างๆหลายคนก็รู้สึกว่าจริงๆตอนที่อยู่ในคุกเนี่ยมันสบายมากเลยนะแบบที่กอล์ฟว่าเนี่ยมันมีคนหาข้าวให้กิน3มื้อใช่ไหมมันได้แบบได้มีออกกำลังกายมีแบบการดูแลที่ดีแล้วเขาก็รู้สึกมีเพื่อนอยู่ในนั้นบางคนก็คิดว่าจริงๆการอยู่ในคุกก็ไม่ได้แย่นะอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอกจริงๆก็ไม่อยากออกนะเพราะว่าถ้าอายุขนาดนี้แล้วว่าออกไปเนี่ยไม่รู้ว่าใครจะต้องทำมาหากินนะต้องหาเงินต้องดูแลตัวเองแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่น่าเศร้าเหมือนกันที่เขามองไม่เห็นทางออกอะที่เขาจะแบบใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพอะที่ในครอบครัวตัวเองซึ่งพี่เชื่อว่าไม่มีใครอยากจะมาอยู่ในคุกหรอกใช่ไหมแต่ว่าเพราะในคุกมันไม่ได้เป็นที่ที่แบบทุกคนอยากมาอยู่อะเนาะเพราะมันต้องแบบจำกัดอิสรภาพใช่ไหมแต่ว่าในเมื่อถ้าเกิดข้างนอกหมายถึงว่าที่บ้านของเขาครอบครัวของเขามันไม่มีใครที่จะช่วยสนับสนุนการดูแลทำให้เขาต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวอะงั้นการมาอยู่ในคุกมันอาจจะดีกว่าในมุมของเขาเนาะมันก็เลยมีบางคนที่รู้สึกว่าเออถ้าแบบถ้าต้องติดคุกมันก็ไม่แย่นะอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งแบบมันก็เหมือนในญี่ปุ่นนะที่มีคนแบบไปลักเล็กขโมยน้อยในแบบใน convenience store เพื่อที่จะแบบต้องโทษแล้วเข้ามาอยู่ในคุกเพราะว่าจะได้มีข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันก็แบบเออถ้าสังคมเราไม่ได้เตรียมการสำหรับผู้สูงอายุนะมันก็อาจจะมีวันที่แบบเออเราเจอสภาพนี้เยอะขึ้นนะคะซึ่งมันสะท้อนว่าณวันนี้เรามีผู้สูงอายุเยอะแต่ว่ามาตรการนโยบายหรือแนวทางของรัฐที่เตรียมการเพื่อรองรับคนกลุ่มนี้มันยังไม่ค่อยแบบเออมันยังไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่มันทำให้คนต้องดิ้นรนจนกระทั่งคิดว่าการมาอยู่คุกเป็นทางออกอันหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบน่าเศร้านะจ้ะส่วนอีกอันนึงก็คิดว่าก็จะมีผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งที่ก่อนหน้านี้อาจจะใช้ชีวิตสุจริตอ่ะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันยากพอเจอพิษโควิดแล้วเศรษฐกิจมีปัญหาหลายคนก็ผันตัวมาทำอะไรที่มันเทาๆดำๆอย่างเงี้ยค่ะเช่นค้ายาแบบยอมไปเปิดบัญชีม้าหรือว่าแบบมีหนี้แล้วก็อยากจะแบบไปแบบนะทำอะไรสักอย่างเล่นพนันออนไลน์หรือเข้าไปสู่วงการสีเทาๆธุรกิจเทาๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ตัวเองปลดหนี้ได้เงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายไม่รอดไงก็เข้ามาอยู่ในคุกตอนแก่ก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็เลยสะท้อนภาพรวมมากเลยว่าคนที่อยู่ข้างในอะค่ะมันมีความยากลำบากในการใช้ชีวิตน่ะด้วยภาวะปิดคั้นทางเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำที่มันเยอะขึ้นมากๆแล้วก็ภาวะที่ลูกหลานก็แบบน้อยลงครอบครัวไม่สามารถฟังก์ชันแบบเดิมอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบสาหัสมากๆพี่เชื่อว่าอย่างนั้นนะจนกระทั่งแบบถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราเห็นคนแก่มากมายต้องเดินเข้าคุกอะอันนี้มันไม่ควรเป็นแบบนั้นเลยค่ะแล้วพี่ก๊อฟล่ะคะพี่ก๊อฟเจอตอนที่เข้าไปอยู่ข้างในเรือนจำอะค่ะพี่ก๊อฟเจอคนมีอายุหรือคนที่เลือกเข้าไปข้างในด้วยเหตุผลแบบนี้บ้างไหมอะพี่ก๊อฟอะพี่ก๊อฟอยู่ตึกอยู่ตึกเดียวกันกับคนแก่คนบ้าแล้วก็คนท้องแม่ลูกอ่อนโอ้ยเล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นก็คือแบบว่าคือเข้าสู่การบรรลุธรรมแล้วเกิดแก่เจ็บตายแล้วยังไงจะทำให้ว่าเราอยู่ตึกนั้นอะไรเงี้ยก็จะเห็นตั้งแต่ท้องใช่ไหมคลอดออกมาเป็นเด็กแล้วก็มีวัยรุ่นมันก็จะมีแก๊งที่มันเป็นวัยรุ่นโทษน้อยๆกำลังหามอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีคนแก่ที่พวกวัยรุ่นอ่ะมันจะต้องมีหน้าที่ไปเอาข้าวให้คนแก่กินแล้วคนแก่มันก็จะหงุดหงิดเพราะว่าข้าวได้ช้า
ก็จะฟาดถามลงไปคือคนแก่ในกรุ๊ปอะลิฟเยอะคือถ้าเราคิดถึงไอภาพยนตร์หนังเรื่องหลานหน้าหรืออะไรที่ดูคนแก่แบบคนแก่เจอคนแก่ในกรุ๊ปคือเขาด้วยความที่ว่าหนึ่งมันไม่ใช่ลูกหลานเขาใช่ปะคือไม่ใช่ลูกหลานที่แท้ของเขาอะเขาก็จะสามารถเอาแต่ใจได้แบบเต็มที่แล้ววัยรุ่นเป็นอะไรวัยรุ่นก็คือพวกที่ขายยาขนาดเป็นรายย่อยไอ้พวกนี้มันยอมที่ไหนล่ะก็ตีกันกับคนแก่บันเทิงเราก็ไปทำบันเทิงอย่างนึงแต่ว่าสักพักนึงเดี๋ยวเขาก็จะดีกันนะเพราะว่าที่เพิ่นจำเขาก็จะแพ็คคู่ไว้ให้ว่าวัยรุ่นคนนี้ดูแลคนแก่คนนี้วัยรุ่นก็จะมีเขาจะเรียกว่าพี่เลี้ยงก็คือจะมีพี่เลี้ยงคนแก่กับพี่เลี้ยงเด็กพี่เลี้ยงคนแก่เนี่ยก็คือจะต้องแบบว่ารองรับอารมณ์คนแก่ระดับหนึ่งได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวสุดท้ายเขาก็จะดีกันคือมันก็จะเป็นความสัมพันธ์แปลกๆแต่ว่าจะบอกว่าคนแก่อ่ะไม่ควรกับไม่ควรเลือกคุกไทยหมายถึงเพราะว่าหนึ่งคือด้วยความที่ว่ามันไม่ได้แบบคือมันไม่ได้เป็นห้องแยกอะเนาะมันคือการนอนรวมเพราะฉะนั้นอะคนแก่อะไม่ควรที่จะเลือกที่จะไปติดคุกไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามเพราะว่าหนึ่งด้วยความที่แก่แล้วอะภูมิคุ้มกันตัวเองอะมันน้อยแล้วในพื้นที่ที่มีคนแก่อื่นๆที่มีโรคเข้ามาอยู่ด้วยอะอันนั้นอะก็คือแบบเหมือนมารับโรคเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดีแล้วก็เจอคนหนึ่งเป็นอุ้ยมาจากทางเหนือเลยตัวผอมๆแล้วก็แบบหลังค่อมแล้วอะน่าจะอายุประมาณแบบ80กว่า87แล้วแต่สุดท้ายแกพ้นโทษนะคือไม่กล้าไปคุยกับแกหรอกแต่ว่ามีพวกคนที่อยู่มาก่อนนะเขาเล่าให้ฟังว่าอุ๊ยคนเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยคือเหมือนแกรับผิดแทนลูกประมาณนึงก็คือยาแบบยาเยอะมากเลยนะแล้วก็แต่ว่าลูกหลานก็จะมาเยี่ยมทุกเดือนคือไม่หักเงินในบัญชีเต็มตลอดอยากกินอะไรก็ได้กินแล้วคือแกก็อยู่แบบนั้นอะอยู่แบบคนแก่แบบคนแก่ที่มันอายุมากแล้วอะเนาะแต่ว่าแกก็พ้นโทษคือแกไม่ได้ตายในคุกโทษแกเดิมอะคือโทษตลอดชีวิตแล้วมันก็ค่อยๆลดลงมาตามปีที่อภัยโทษแกติดคุกอะตอนอายุประมาณ60กว่าก็20กว่าปีทีเนี้ยคือพอแกพ้นคือแกได้พ้นโทษดังนั้นอะอีกคุกที่มันแบบว่าตลอดชีวิตอะมันไม่จริงคือมันไม่คืออย่างที่บอกอะมันจะไม่มีใครตายในคุกถ้าไม่ใช่การตัดสินแบบประหารชีวิตต่อให้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี้ยต่อให้โทษประหารอะก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องถูกประหารชีวิตถูกปะแต่สิ่งที่จะทำให้คนตายได้ในคุกก็คือ1โรคประจำตัว2ความแก่เท่านี่แหละเคยเจอคนหนึ่งเหมือนกันตายหน้าล็อกเกอร์เลยแต่งตัวอยู่ด้วยกันเนี่ยล็อกเกอร์อยู่ติดกันเนี่ยข้างหลังแล้วอยู่ดีๆแกก็เอาของเป็นประตูล็อกเกอร์เสร็จปุ๊บนั่งแล้วก็ไปเลยฉันไปอาบน้ำกลับมาแกยังนั่งอยู่ที่เดิมแล้วก็เริ่มมีคนมามุงเราก็แบบชิบหายแล้วอะไรวะหมอก็คือสรุปก็คือแกตายก็คือนั่งแล้วตายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบคือเขาก็ไม่ได้เตรียมตัวว่าจะตายเพราะโทษเขาน้อยคือโทษเขาไม่ถึง3ปีแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าคือเราก็ไม่รู้นะว่าทำไมตายอาจจะเป็นโรคอื่นๆมาซึ่งเราก็ไม่มีทางรู้ได้อะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบมันไม่ได้ถูกทำให้เป็นกิจลักษณะพูดอย่างนี้ดีกว่าคือนักโทษทุกคนที่เข้ามาในคุกอะโดยเฉพาะไอ้พวกโทษน้อยก็ไม่มีใครคิดหรอกว่าตัวเองจะตายในคุกคือถ้ามาโทษตลอดชีวิตโทษ30ปี40ปี50ปีอันเนี้ยลุ้นได้ว่ากูตายในคุกแน่ๆแต่
แต่ไอ้พวกมาโทษน้อยไม่มีใครรู้นะไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเองจะตายในคืนแต่ก็มันก็ตายได้จริงๆเออคือความตายมันแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรือนจำก็ไม่รู้จะติดต่อญาติเขายังไงเพราะว่าญาติเขาอ่ะมาเยี่ยมไม่บ่อยด้วยความที่ว่าโทษน้อยโทษน้อยก็คือญาติจะมาเยี่ยมไม่บ่อยแล้วก็เพราะว่าอีกแป๊บเดียวมันก็จะออกแล้วอ่ะเนาะเออก็คือแบบฝากตังค์สมทานานัดให้แล้วก็แค่นั้นแล้วอยากรู้ว่าตอนนั้นอ่ะอยากรู้ว่าตอนนั้นที่รู้ว่าคนที่นั่งหน้าล็อกเกอร์แล้วเสียชีวิตแล้วอ่ะทางเรือนจำเขาจัดการยังไงอ่ะเขาก็ให้คนมายกศพเอาวอเจ้าหน้าที่ก็วอเรียกสถานพยาบาลให้เอาเปลแต่เขาไม่บอกนะว่าตายคือเจ้าหน้าที่จะไม่บอกว่าตายเขากลัวตื่นตระหนกเข้าใจได้เข้าใจได้เขาจะให้บอกว่าอ๋อมีผู้ป่วยมารับมาเอาเปลมาหาหน่อยค่ะก็เอาเปลมาแล้วก็หามไปที่สถานพยาบาลแต่คือตอนนั้นน่ะคือเขาอะตายแล้วคือตายแล้วมือตัวเย็นเย็นอะไรหมดแล้วตื่นแล้วก็ไปถึงสถานพยาบาลประมาณเช้าอีกวันหนึ่งถึงประกาศว่าตายเพื่อให้คนที่อยู่รอบๆอ่ะไม่รู้สึกว่ามันตายที่ตึกซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนตัวตายตรงล็อกเกอร์อ่ะโอ้โหเรื่องใหญ่แน่มึงผีล็อกเกอร์คือเพราะว่าโดยปกติอะถ้าคนตายถ้าสมมติว่าคนแก่ตายในเรือนจำอะมันจะเป็นการตายตอนนอนคืออะไรอะไหลตายหรือไม่ก็ตายที่สถานพยาบาลใช่ไหมแต่อันเนี้ยตายในพื้นที่สาธารณะมันเลยไม่สามารถพูดได้มีสักขีพยานอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนก็จะบอกอ๋อไม่ๆเขายังไม่ตายก็คือมันก็จะมีพี่เลี้ยงก็จะถูกบรีฟหรืออย่างคนอย่างฉันที่เห็นเหตุการณ์ก็จะถูกเรียกไปประชุมบ้านแล้วเขาก็จะบีบว่าห้ามบอกเด็ดขาดถ้าเกิดว่ารู้เรื่องเนี้ยว่าจากใครว่าเขาตายที่ตึกอ่ะมีความผิดดังนั้นก็คือทุกคนก็จะต้องแบบเงียบว่าอ๋อตอนนั้นแกยังไม่ตายมือยังอุ่นๆอยู่เลยยังอีพี่เลี้ยงก็จะต้องบอกว่ายังหายใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นอะไรที่แบบบันเทิงเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งในแง่ที่ว่าในขณะที่ต้องรับมือกับความตายยังต้องรับมือกับการควบคุมสถานการณ์ในคุกอะคือเราแบบแล้วเจ้าหน้าที่ที่ประจำเรือนนอนอะไม่ก็คือแบบแข็งแกร่งมากนะแบบฉันก็ยังต้องมาทำงานแล้วก็ยังทำเหมือนแบบอ๋อไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นการตายปกติแล้วก็อันนี้พี่เติมจากกอล์ฟนิดนึงพี่ว่าคือความที่มันอยู่กันเยอะอ่ะแล้วพอมันมีใครสักคนหนึ่งแบบว่าตายแบบไม่ทราบสาเหตุอ่ะแล้วมันดูแบบน่าตกใจอ่ะมันก็จะแพนิคมากๆแล้วมันก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุหมู่แล้วพอมันแบบคนที่แบบป่วยน้อยมันก็อาจจะป่วยหนักคนที่ไม่ป่วยก็อาจจะป่วยหรือคนที่แบบจิตเวชก็อาจจะอารวาสนึกออกไหมมันจะแบบมันจะไปกระตุ้นทุกสิ่งอย่างเลยอ่ะมันก็เลยทำให้เขาจะต้องควบคุมสถานการณ์ให้กระบวนการตรงนี้มันแบบไม่ดูวิกฤตน่ะไม่ดูน่าเป็นห่วงมากนักแล้วก็ทำให้คนรู้สึกว่ามันโอเคมันแบบเป็นการเจ็บป่วยที่แบบเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่ามันจะเกิดแบบเราต้องไปรักษาอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งบางคนก็อาจจะเห็นแล้วว่าไม่น่ารอดแต่ว่าเขาก็ต้องพยายามทำให้เห็นว่าคนไข้เนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องแบบมีกระบวนการไปดูแลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยฟังข่าวอีกทีว่าเป็นยังไงไม่งั้นมันจะปวดมากๆเขาจะใช้คําว่าปล่อยตัวเวลาประกาศเขาจะใช้คําว่าปล่อยตัวซึ่งมันปล่อยเวลานี้ไม่ได้ไง4:00-5:00ใครเขาปล่อยคนที่แข็งแกร่งที่สุดจะรู้กันรู้สึกว่าคนที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องเนี้ยคือผู้คุมผู้คุมเก่งมากในการจัดการต้องยอมรับว่าสถานการณ์แบบนี้คนปกติก็ยากที่จะรับมือแต่ผู้คุมที่ต้องรับมือสถานการณ์ตรงนั้นแล้วก็รับมือคนอีกเป็นพันคนที่อยู่ในที่ตรงนั้นรับมือความเชื่อรับมือความกลัวรับมืออะไรต่างๆต้องยอมรับนะว่าและคนไทยอ่ะสไตล์ใครมุงอ่ะป่ะนึกออกปะใช่แล้วมันก็จะลือต่อๆกันต้องจิตแข็งต้องแข็งมาก
เคยได้ยินเรื่องเล่าด้วยค่ะว่าถ้ามีการเสียชีวิตในเรือนจำเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากคือต้องแบบคือต้องปล่อยวิญญาณด้วยนะในความเชื่อของคนไทยอ่ะคือต้องมีการประกาศปล่อยตัวอย่างจริงจังว่าแบบมีใชการ่ปล่อยคนตัแลว้ควนนี้แล้วนะแล้วเปิดประตูเหมือนว่ามีคนเดินจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงจริงผ่านคิดว่าแบบน่าจะวุ่นวายมากๆดังนั้นสิ่งที่ราชทัณฑ์ทำก็คือนั่นแหละง่ายที่สุดก็คือแบบโอเคยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนใจเย็นก่อนอะไรอย่างเงี้ยมั้งเนาะก็คงคิดว่าแบบใช่ไม่งั้คนงไม่งั้นป่วนแน่ๆแล้วคือแบบอย่างตึกเดียวกันอย่างเงี้ยมีคนป่วยจิตเวชอยู่3-4 คนอย่างเงี้ยเออคือถ้ารู้ว่ามีคนตายอ่ะพวกนี้เขาก็จะแบบมันจะเสียความควบคุมว่ามันจะมีอีกอันนึงก็คือเขาจะคุมคนป่วยจิตเวชก่อนคือพอมีเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บเนี่ยพวกจิตเวชจะถูกเรียกเข้าห้องก่อนเลยเออเขาจะไปตามแล้วเขาก็จะแบบว่าเอาข้าวอะไรเงี้ยไปให้กินข้างในห้องเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความสุ่มไฟสุ่มไฟเออจริงจริงคือแบบท่านผู้ชมอาจจะงงแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือว่าคนที่มีภาวะจิตเวชนะคะเขาจะถูกทริกเกอร์ง่ายด้วยเสียงดังด้วยความวุ่นวายหรือด้วยบรรยากาศอะไรบางอย่างมันจะไปกระตุ้นค่ะอย่างเช่นถ้ามันมีคนแบบโวยวายหรือมีคนเสียงดังขึ้นมาหรือบรรยากาศมันอะไรบางอย่างเขาจะมีเซนส์ว่ามันแบบมีอะไรที่มันไม่โอเคไม่ปลอดแล้ภวมัันเหยมือนไปกระตุ้นเขาอ่ะใชเข่าก็จะแบบอาการเขาก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมัใชนจ่ะควบคุมยากซึ่งอันนี้ผู้คุมเขาจะมีประสบการณ์แล้วว่าถ้าเจออย่างเงี้ยเขาต้องซีลใครก่อนต้องแบบเพื่อไม่ให้สถานการณ์มันลุกลามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยต้องมีการแบบแบบเขามีขั้นตอนนะว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้ต้องยังไงเราจะต้องระงับเหตุไม่ให้มันวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อความสงบของคนที่อยู่ด้วยแล้วมันมีบางคนเขาเชื่อด้วยว่าเดี๋ยวถ้าแบบจัดการไม่ดีอ่ะเดี๋ยวถ้ามีคนตายแล้วเดี๋ยวมันจะมีคนที่สองสามสี่อย่างเงี้ยบางคนเขาเชื่อแบบนั้นเขาก็จะแบบเริ่มแล้วว่าคนต่อไปจะเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยมันผีอ่ะเหมือนอะไรวะแบบเขามันจะเป็นความเชื่อประมาณว่าแบบเพื่อนจะเอาไปอยู่ด้วยประมาณนี้แบบนี้ดังนั้นน่ะไม่ได้อย่างเช่นว่าคนที่ตายเขาไม่ถูกกับใครอย่างเงี้ยไอ้คนนั้นก็หนาวแล้วเดี๋ยวมันจะมาเอาฉันไปไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือใครที่สนิทมากๆก็จะกลัวไปอีกแบบนึงว่าเขาอาจจะรักเราอยากเอาเราไปอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบหวาดระแวงแล้วทีนี้จ้ะมันก็จะไม่สงบสุขเนาะแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งที่พี่ชอบพี่กอล์ฟเล่าให้ฟังนะว่าจริงๆคนแก่ที่อยู่ในเรือนจำมันมีหลายประเภทมากแล้วมาด้วยหลายคดีถ้าเป็นกรณีแบบคดีพวกยาพวกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นคดีพวกลักทรัพย์ช่อโกงอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะเป็นแบบเคี้ยวๆอ่ะเจอคนเคี้ยวๆก็จะแสบอย่างที่ว่าก็จะเป็นแบบขาใหญ่ดื้อแล้วก็แบบเรื่องมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้วิธีทิกกี้นึกออกไหมหาไปแบบทําให้ตัวเองสบายที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีบางคดีที่แบบเข้ามาด้วยแบบคดีที่เป็นแบบอย่างเช่นแบบไม่ได้เป็นอย่างเช่นคดีทางการเมืองหรือว่าเป็นคดีที่เป็นเรื่องของแบบขับรถประมาทหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาไม่ใช่เป็นคนที่แบบไม่น่ารักอ่ะเขาพอเขาอยู่ในบรรยากาศอย่างนั้นเขาก็เครียดนะเพราะว่าเขาทำตัวไม่ถูกหรือบางทีเขาก็ถูกกระทําจากแบบรุ่นพี่เนาะอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีแบบว่าพวกผู้พี่เลี้ยงที่เป็นเด็กๆอ่ะบางทีเขาทำอะไรพวกที่งองแงมากไม่ได้บางทีเขาก็แบบไปดุมาลงใช่ไปลงกับคนที่ไม่ค่อยหืออือเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นที่ระบายอารมณ์อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันก็แบบในความสัมพันธ์ตรงนั้นเนี่ยโอ้โหมันซับซ้อนมากเลยแล้วก็โดยบรรยากาศด้วยพี่คิดว่ามันก็เลยทําให้มีเรื่องแบบด่ากันไปด่ากันมาหรือทะเลาะวิวาทเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยแต่ความที่เขากลัวว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเขาจะถูกลดชั้นเนี่ยมันก็จะมีอันนึงที่แต่ขุมไว้อะสุดท้ายเขาก็ต้องพยายามดีกันเข้าไว้ใช่ไหมก็ต้องอยู่กันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีคอนเซปต์นึงที่พี่ฟังจากคนที่อยู่มานานนะเขาบอกว่าเวลาใครเพิ่งเข้ามาใหม่ๆอ่ะเขาจะบอกเลยนะแบบเขาเรียกว่าแบบว่าให้แบบว่าอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้เนี่ย3 วัดทองนี้ถ้าคุณทำได้ตามนี้คุณจะอยู่แบบชิลแล้วก็จะเป็นเหมือนกอล์ฟอ่ะมันจะปรับตัวได้แล้วมันก็อยู่ได้แล้วก็มีความสุขแล้ววันหนึ่งมันก็จะได้พ้นโทษออกไปแล้วมันก็ไม่รู้สึกว่าแบบมันต้องมานั่งนอนร้องไห้ทุกคืนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็บอกว่ามันจะมี3 เดือนแรกนะแล้วพอผ่านจากนี้ไปขอให้คุณนึกท่องไว้เลยนะอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้นะทุกอย่างจะจบอะไรอย่างเงี้ย
มันก็เป็นบรรยากาศที่เราก็แบบเออเนาะมันก็ฝึกคนจริงๆอะข้างในนะเอออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนนึงที่พี่อยากจะเพิ่มก็คือว่าในกรณีที่มันไม่ได้เป็นการตายแบบฉุกเฉินคือมันมีอาการเรื้อรังแล้วเขาค่อยๆอาการค่อยๆสุดลงอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางส่วนเนี่ยเขาก็พอเขาไปแอดมิดแล้วถ้าเกิดโรงพยาบาลเขาให้ปล่อยตัวกลับมาเนี่ยในสถานพยาบาลเขามีเตียงผู้ป่วยนะคะบางทีเขาก็เอามาพักฟื้นที่นั่นแล้วก็มีผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่เขาคอยดูคล้ายๆเป็นบุรุษพยาบาลนะเนาะที่คอยดูแลอยู่นะคะซึ่งบางกรณีเนี่ยเขาก็เสียชีวิตไปโดยสภาพโรคของเขาก็มีนะคะหรือบางกรณีที่เห็นว่าแบบอาการเริ่มแบบวิกฤตไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ส่งแบบฉุกเฉินไปที่โรงพยาบาลก็มีนะคะงั้นพี่เลยถึงได้บอกว่ามันสำคัญเหมือนกันนะเราไม่รู้หรอกว่าอาการป่วยของเรามันจะไปวิกฤตตอนไหนทีนี้ถ้าเกิดเขามีสมุดเบาใจหรือเขามีการวางแผนดูแลล่วงหน้าไว้มันจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายมันจะเป็นประโยชน์กับทั้งแบบตัวคนไข้เองที่ไม่ต้องไปถูกยื้อชีวิตเป็นประโยชน์กับโรงพยาบาลที่เขาไม่ต้องแบบไม่รู้ว่าจะเอายังไงหรือว่ามันไม่มีเตียงจะให้คนไข้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นประโยชน์กับทางเรือนจำด้วยค่ะเพราะว่าเรือนจำเขาก็จริงๆเขาไม่ได้มีนโยบายให้ใครมาเสียชีวิตที่เรือนจำนะเพราะว่าเขากลัวดราม่าเหมือนกันนึกออกไหมบางทีแบบญาติอาจจะโวยวายหรือว่าคนข้างนอกอ่ะจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเรือนจำปล่อยให้คนตายไม่ทำอะไรเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้มาเข้าใจสถานการณ์นะว่าบางทีคนแก่ก็มีความแบบเปราะบางของเขาอยู่แล้วอ่ะบางทีมาเจอแบบความร้อนอากาศไม่ถ่ายเทที่สโตรกเล่นงานบางทีมันก็ร่างกายมันก็ชัตดาวน์ไปอะไรเงี้ยแต่คนข้างนอกเขาบางทีเขาก็จะโวยวายไว้ก่อนเนาะงั้นทางเรือนจำก็จะมีความกังวลเหมือนกันว่าเกิดมีใครตายขึ้นมามันจะเป็นเรื่องเป็นราวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อาจจะทำให้เขาเรือนจำก็กลายเป็นจำเลยเนาะเหมือนแบบปล่อยให้มีคนตายได้ยังไงดูแลแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนั้นการมีสมุดเบาใจเนี่ยมันช่วยมากทางเรือนจำก็แบบเหมือนกับว่าเราไม่ได้ดิ้งดูดายนะแต่การที่เขาสั่งเสียไว้อะว่าเขาไม่ต้องการยื้อชีวิตและทางโรงพยาบาลบอกว่าตอนนี้โรงพยาบาลก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเพราะว่าคนไข้เขาแบบเหมือนใกล้เสียชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็มีแค่สองทางคือว่าให้เขากลับมาเสียชีวิตที่เรือนจำหรือไม่ก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลแล้วก็บ่อยครั้งโรงพยาบาลก็ไม่พร้อมอ่ะที่จะให้เขามาเสียชีวิตในโรงพยาบาลนั้นอาจจะเตียงอาจจะไม่พอหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะหรือดูแล้วเขาก็อาจจะยังอยู่ได้ช่วงนึงไม่ได้แบบเสียชีวิตทันทีก็งั้นก็ให้กลับมาอยู่ที่เรือนจำก่อนซึ่งเขาก็จะไปนอนพักรักษาตัวอยู่ในเขาเรียกเตียงในสถานพยาบาลเนาะซึ่งพอดูแลไปถึงจุดนึงเขาก็อาจจะเสียชีวิตค่ะซึ่งไอ้กระบวนการตรงนี้พี่คิดว่าเขาก็มันพอมันมีมากขึ้นอ่ะมันต้องจัดระบบเหมือนกันงั้นการที่ทางพีซฟูเดสเราเข้าไปทำงานกับเรือนจำเนี่ยเราก็หวังว่าอยากให้ทางเรือนจำกลางขอนแก่นเป็นต้นแบบในแง่ของการวางแผนสุขภาพล่วงหน้ามีกระบวนการที่มันเป็นขั้นตอนชัดเจนเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้อยู่แล้วว่าคนนี้กำลังจะเสียชีวิตแน่ๆเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ไหมที่แบบเราให้ญาติเขาได้มีโอกาสล่ำลาเนาะจะเป็นวิดีโอคอลเป็นอะไรก็แล้วแต่เนาะมีได้มีโอกาสล่ำลาได้มีโอกาสมาดูใจกันครั้งสุดท้ายอะไรเงี้ยหรือมันอาจจะมีสถานที่ที่มันเอาไว้ประกอบพิธีกรรมที่มันไม่อุจารหรือไม่ประเจิดประเจอจนทำให้ผู้ต้องขังคนอื่นแพนิคอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องมีห้องพิเศษอะไรเงี้ยนะที่เอาไว้สำหรับให้ทำพิธีกรรมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้พี่คิดว่ามันก็จะน่าจะเป็นอีกขั้นนึงของเรือนจำที่พัฒนารูปแบบการดูแลในช่วงท้ายของคนที่อยู่ในคุกให้เขาได้มีโอกาสตายดีเนาะในแบบที่เขาต้องการแล้วมันก็เป็นสิทธิมนุษยชนพื้นฐานด้วยว่าต่อให้เขาเป็นคนคุกเขาตายดีได้นะถ้าเขาสั่งไว้แล้วก็มันมีระบบรองรับที่ดีเพียงพอนะคะซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการที่เราค่อยๆพัฒนากระบวนการทำงานร่วมกับทางเรือนจำแล้วก็โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นอยู่นะคะซึ่งณวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางศูนย์ Palliative Care ของโรงพยาบาลขอนแก่นนะเขาเรียกว่าศูนย์พลังใจซึ่งพอเราผู้ต้องขังได้ทำสมุดเบาใจแล้วอะค่ะเราก็จะเอาข้อมูลส่วนนี้เข้าไปลงในระบบของทางโรงพยาบาลงั้นเวลาที่คนไข้มารับบริการที่เขาเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลตัวนี้เป็นตัวอ้างอิงได้เนาะซึ่งต่อให้เขาพ้นโทษออกไปไอ้สมุดเบาใจนี้ก็สามารถเอาไปยื่นที่สถานพยาบาลใกล้บ้านเขาได้เพื่อให้เขารับรู้ว่าเรามีเจตนาเรื่องนี้ไว้นะคะซึ่งมันก็เป็นไปตามสิทธิขั้นพื้นฐานอยู่แล้วที่เขาสามารถแสดงเจตนาเอาไว้ล่วงหน้าได้นะคะซึ่งพี่คิดว่าอันเนี้ยยังไม่มีที่ไหนทำแล้วก็นะตอนนี้มันเหมือนกับกำลังเป็นแบบลองนำร่องที่ขอนแก่นเนาะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าพี่ก็จะไปที่กาฬสินธุ์แล้วก็เห็นว่าที่บางละมุงก็กำลังอยากจะทำกันงั้นมันก็เลยจะค่อยๆขยับไปเพราะถึงที่สุดแล้วเราจะปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะมีคนแก่เนาะที่อาจจะมีโอกาสเสียชีวิตหรือคนหนุ่มสาวอย่างที่ก๊อฟบอกอ่ะ
บางทีดูเขาปกติมากแต่เขาอาจจะเสียชีวิตได้นะเพราะถ้าคุณไม่เตรียมไว้นี่มันก็จะแบบเป็นอะไรที่แบบยากเหมือนกันนะมันต้องมาเข้าสู่กระบวนการชันสูตรหรือมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันได้มีการตรวจสุขภาพมีการวางแผนเอาไว้เนี่ยค่ะพี่คิดว่ามันจะทําให้กระบวนการในช่วงสุดท้ายอะค่ะมันค่อนราบรื่นแล้วก็ทําให้ผู้ป่วยเขาก็มีโอกาสจากไปอย่างสงบได้แม้ว่าเขาจะเป็นผู้ต้องโทษนะคะแล้วก็ญาติก็อาจจะรู้สึกดีที่ทางเรือนจําก็ไม่ได้ละเลยนะคะอันนี้ก็พี่คิดว่ามันน่าจะมาในทิศทางนี้ค่ะงั้นแสดงว่าตอนนี้เรา Peaceful Death ก็ได้นำร่องที่ขอนแก่นแล้วใช่ไหมคะเราเอาหนังสมุดเบาใจเนี่ยให้เฉพาะกลุ่มคนที่เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังหรือว่าเราให้ทุกคนเลยตั้งแต่วันแรกรับวันแรกเข้าไปเลยอะคะในเฟสนี้เนี่ยค่ะก็ยังขอเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางก่อนก็คือผู้สูงอายุคนมีโรคประจำตัวคนไข้จิตเวชโรคเอดส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะก็คือว่าเอากลุ่มนี้ก่อนก็คือเราถือว่าเขาเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงนะในขั้นต้นนะเพราะว่ากลุ่มมันเยอะมากทีนี้ถ้าเราแจกไปแล้วเขาไม่ได้มีกระบวนการทำความเข้าใจมันอาจจะไม่เกิดประโยชน์แต่ว่าก็เลยเราก็เลยต้องแบบพยายามทำเป็นรุ่นเพื่อให้เราได้มีโอกาสทำเวิร์กช็อปกับเขาก่อนซึ่งจริงๆแล้วการทำเวิร์กช็อปกับเขามันไม่ใช่แค่เอกสารไงนึกออกไหมมันเหมือนกับว่ามันจะเป็นโอกาสให้เขาได้กลับมาทำความเข้าใจตัวเขาเองด้วยว่าเขาเป็นใครนะเขาเคยทำอะไรดีๆให้กับตัวเองบ้างเขาภูมิใจกับตัวเองในเรื่องไหนเขามีโรคประจำตัวไหมเขากังวลกับการเจ็บป่วยของเขาไหมถ้าเกิดวันหนึ่งโลกเขาแอดวานซ์ไปข้างหน้าเนี่ยเอ๊ะเขาอยากให้มันเป็นยังไงภาพฝันในใจเขาเป็นยังไงเขาอยากให้มีใครอยู่ด้วยหรือว่าเขาอยากจะอยู่ในสภาพแบบไหนเนี่ยค่ะให้เขาได้ค่อยๆทบทวนเรื่องพวกนี้ค่ะซึ่งพี่พบว่านอกจากจะได้ตัวเอกสารแสดงเจตนาแล้วค่ะโดยกระบวนการที่เราพาเขาทบทวนชีวิตอันเนี้ยหลายคนได้ขอบคุณได้ขอโทษได้แบบเหมือนกับชื่นชมตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนหลายครั้งเขาการที่เขามาต้องโทษเขารู้สึกว่าเขาทําให้คนที่บ้านลําบากทําให้พ่อกับแม่น้ําตาตกอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าโอ้เป็นลูกอกตัญญูมากบางคนก็เข้ามาติดคุกแล้วก็พ่อแม่เสียชีวิตไม่ได้ออกไปดูใจบอกไหมมันมีความรู้สึกผิดอยู่ข้างในนั้นในกระบวนการเราจะให้เขาได้มีโอกาสบอกไอ้ความรู้สึกข้างในด้วยว่ามันมีอะไรที่เขารู้สึกติดค้างในใจที่เขาอยากแบบขอโทษขออภัยขออโหสิกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ได้พูดเรื่องนี้หรือกระทั่งว่าถ้าเขาพ้นโทษออกไปได้เขาอยากกอดใครเขาอยากจะขอบคุณใครอะไรอย่างเงี้ยเขาพอเขาได้พูดแล้วมันเหมือนแบบเหมือนเขาได้ปลดล็อกอ่ะป่านพี่รู้สึกว่าเขาบอกว่ามันไม่สำคัญตอนตายแล้วนะแต่ว่าณตอนนี้เขารู้สึกว่าในใจที่มันหนักขึ้นมันถูกปลดล็อกแล้วมันก็เลยแบบอยู่ในคุกได้ง่ายขึ้นเพราะว่าหลายเรื่องเขาได้แบบได้พูดมันออกมาซึ่งเราก็พยายามบอกว่าพอถ้าเกิดญาติเขามาเยี่ยมอ่ะก็อย่าลืมนะก็หาโอกาสที่จะพูดสิ่งเหล่านี้กับญาติด้วยเพราะเราไม่รู้หรอกว่ามันอาจจะเป็นการเจอกันครั้งสุดท้ายก็ได้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้ก็ทำเลยมันก็โล่งก่อนเบาก่อนเนาะซึ่งบางคนก็บอกว่าได้เดี๋ยวแบบเจอรอบลูกก็จะไปกอดลูกจะบอกรักลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะขอโทษกับเท้าพ่อแม่อะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสเนาะซึ่งเขาเรือนจำเขาจะมีเยี่ยมญาติใกล้ชิดด้วยโดยเฉพาะอย่างช่วงในช่วงเมษาเนี่ยก็จะมีให้แบบเยี่ยมญาติใกล้ชิดอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นโอกาสที่เขาได้ทำสิ่งที่มันค้างในใจอ่ะพี่คิดว่าอันเนี้ยเป็นตัวหนึ่งเลยที่มันได้ทำให้เขารู้ว่าชีวิตเขาที่ผ่านมาเนี่ยเขาผิดพลาดตรงไหนใครคือคนสำคัญของชีวิตและเขาอยากเห็นชีวิตที่เหลืออยู่ของเขาเป็นยังไงมันเหมือนมันได้ตั้งเป้าหมายกับชีวิตด้วยนะแล้วมันได้สรุปบทเรียนกับตัวเองว่าออกไปฉันจะใช้ชีวิตแบบไหนดีนะใช่ไหมมันได้รู้แล้วแหละว่าถ้าฉันกลับมาในนี้อีกอะมันก็อาจจะไม่ฉันอาจจะไม่ได้ดูแลพ่อแม่นะฉันอาจจะไม่ได้เห็นลูกเติบโตนะงั้นเขาต้องคิดหนักแล้วแหละว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตของเขากันแน่ระหว่างเงินใช่ไหมกับคนที่เขารักอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องทำให้เขาชั่งใจมากขึ้นนะคะว่าเขาจะกลับไปในเส้นทางเดิมหรือเขาจะเลือกชีวิตใหม่ที่เลือกความสุขของครอบครัวขณะเดียวกันก็ไม่เลือกความเสี่ยงที่เขาจะต้องกลับเข้ามาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่พี่คิดว่าเป็นผลพลอยได้นะของการทำสมุดเบาใจในกลุ่มผู้ต้องขังซึ่งต่างจากกลุ่มอื่นๆนะที่อาจจะประเด็นนี้อาจจะไม่ได้ชัดหนักแต่ว่าคนที่อยู่ในคุกส่วนใหญ่มันจะมีเรื่องในใจพอมันได้ปลดล็อกเนี่ยโอ้แบบเขาก็จะหน้าเขาก็จะสว่างขึ้นเขาก็จะมีความสุขขึ้นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเห็นภาพตัวเองชัดแล้วแหละว่าคนโทษไปเขาจะไปอยู่ตรงไหนไปอยู่กับใครและทำอะไรตื่นเต้นที่จริงๆป่านมองอย่างนี้ค่ะ
มองว่ามองว่าเรื่องใหญ่มากๆก็คือเรื่องสุขภาวะคนที่เข้าไปข้างในอ่ะจะเครียดพอเครียดแล้วก็จะมีปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาเรื่อยๆพอเครียดแล้วก็คิดมากฉันทําตัวเองแย่แม่ต้องเข้ามาอยู่ในนี้ที่บ้านต้องแย่แน่ทุกอย่างเกิดขึ้นเรื่องเอาเรื่องข้างนอกมาไว้ข้างในเอาเรื่องข้างในไปไว้ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยอยากชวนคุยต่อว่าแล้วเป็นนักโทษอะค่ะมีสิทธิ์กลับไปเยี่ยมญาติที่เสียชีวิตไหมคะอันนี้คุยอยากชวนถามพี่ซุยก่อนก็ได้เนาะว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่ามีญาติเสียชีวิตเนี่ยเราสามารถไปเยี่ยมได้ไหมหรือเราสามารถทักโทษหรือลาโทษหรือบอกลาได้เท่าไหร่อันนี้ถามในมุมของคนที่ทำงานร่วมเนาะว่าอันนี้เกิดขึ้นได้ไหมแล้วเดี๋ยวจะชวนคุยกับพี่ก๊อฟว่าในมุมของผู้ต้องหาค่ะเราทำได้จริงๆหรือเปล่าเนาะก็ถ้าถึงถ้าตอนนี้เนี่ยในกรณีที่จะลากลับไปดูแลพ่อแม่หรือไปดูใจพ่อแม่ในช่วงสุดท้ายเนี่ยอันนี้ยังทำไม่ได้แต่ว่าถ้าลาไปร่วมพิธีชาปนกิจเนี่ยอันนี้มันมีอยู่ในระเบียบของราชทัณฑ์อยู่ว่ามีสิทธิ์ที่จะขอลาไปเข้าร่วมพิธีชาปนกิจได้พอแล้วก็โดยจะมีเจ้าหน้าที่คุมตัวไปเนาะพอเสร็จพิธีก็กลับเข้ามาจำคุกต่อนะคะแต่คนคนนั้นต้องเป็นนักโทษชั้นดีหมายถึงประพฤติตัวดีถ้าคุณเป็นเข้าขายเนี่ยคุณใช้สิทธิ์นี้ได้ซึ่งก็มีบางคนที่เขาก็ขอใช้สิทธิ์นี้เหมือนกันนะคะในกรณีที่แบบครอบครัวเขามาเยี่ยมตลอดแล้วก็ส่งข่าวว่าเนี่ยจะมีแบบช่วงที่เผาทำพิธีอยู่นะจะเผาวันนั้นวันนี้อะไรเงี้ยก็ทำเรื่องเอาไว้นะคะแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้แต่ว่ามันก็แต่จำนวนมากเท่าที่พี่เห็นนะครอบครัวจะไม่ค่อยมาบอกจนกว่าทุกอย่างจะจบเรียบร้อยแล้วมันเหมือนกับว่าคนที่อยู่ในคุกอ่ะเขาคงแค่นี้เขาก็แย่พอแล้วว่าครอบครัวก็คิดแทนว่าถ้าเราเอาเรื่องแบบเนี้ยมาบอกเขาอีกอ่ะเขาก็คงแบบรู้สึกแย่เนาะที่เขาตัวเขาต้องอยู่ข้างในอ่ะแล้วแบบเขาไม่ได้มีโอกาสดูแลใจพ่อแม่ไม่ได้ตอบแทนบุญคุณอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ปิดบังค่ะไม่บอกว่าพ่อแม่เสียชีวิตแล้วนะอะไรเงี้ยหรือรอให้ทุกอย่างจบก่อนแล้วค่อยมาบอกว่าพ่อไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเหมือนกับว่าเขาก็มองว่ามันจะได้ไม่ไปซ้ำเติมความทุกข์ของคนที่แบบติดคุกอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยเพราะถึงเขารู้เขาก็ทำอะไรไม่ได้นึกออกไหมเขาก็ไปเช็ดเนื้อเช็ดตัวดูแลพยาบาลหรือว่าไปตอบแทนบุญคุณในช่วงสุดท้ายเขาไม่มีสิทธิ์ตรงนั้นแล้วอ่ะมันก็เลยเหมือนแบบอย่าไปบอกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในมุมนึงพี่ก็คิดว่าผู้ต้องขังเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาก็อยากจะรับรู้นะไม่ใช่แบบรอให้พิธีเสร็จแล้วมาบอกบางทีเขาก็เคืองเหมือนกันนะเขาบอกว่าทำไมเรื่องสำคัญขนาดนี้ไม่บอกเขารอให้ทุกอย่างมันจบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยมาบอกอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาคิดว่าเขาอาจจะทำอะไรได้แม้ว่าเขาไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างนี้นะอย่างเช่นทำบุญให้หรือว่านั่งสมาธิหรือว่าแบบได้แบบฝากไปขอขมาขอโหสิกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็รู้สึกว่าบางทีเขาก็อยากรู้นะไม่ใช่อยากเป็นคนสุดท้ายที่รู้อ่ะอันนี้ก็มีเหมือนกันที่เขาก็บอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาหรือเปล่าที่เขาควรรู้เรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่นี่ก็ขึ้นอยู่กับญาติมากๆเลยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นญาติที่จะตัดสินใจว่าจะบอกหรือไม่บอกค่ะพี่ก๊อฟล่ะพี่ก๊อฟตอนอยู่ข้างในมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเองไหมหรือว่าเคยอยากลองลามีตอนอยู่ข้างนอกตอนเด็กๆตอนนั้นพ่อติดคุกพ่อติดคุกคดียาเสพติดแล้วย่าป่วยแล้วแม่ก็ไปทำเรื่องขออนุญาตก็คือทำได้คือกฎเขียนไว้ว่าถ้าเป็นนักโทษชั้นดีขึ้นไปสามารถขอลาไปเผาศพบุพการีนะได้ทีนี้แม่ก็ไปขออนุญาตที่เรือนจำแต่ว่ามันอนุมัติช้ามากคือแบบไปแล้วอ่ะก็คือเป็นเผาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือตอนแรกอ่ะแม่กะไว้ว่าจะเก็บศพย่าไว้อ่ะ100 วันเพื่อที่จะรอใช่ไหมรอให้พ่อสามารถออกมาได้แต่ว่าพ่อบอกว่าไม่ต้องรอเพราะว่า
มันไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะอนุมัติตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยเราพูดถึงเรือนจำที่อยู่ต่างจังหวัดนะคืออยู่พิษณุโลกมันเป็นเรือนจำกลางพิษณุโลกซึ่งเป็นเรือนจำที่รวมผู้ต้องหาภาคเหนือทั้งหมดแล้วพ่อฉันเป็นตัวเป้งเด็กสมัยก่อนพ่อฉันนี่แบบภาคเหนือตอนล่างเลยเด็กดังนั้นน่ะความปลอดภัยหมายถึงว่าคือตำรวจก็ต้องคิดไม่ใช่เรือนจำก็ต้องคิดว่าถ้าปล่อยพ่อไปถ้าปล่อยไปจะหนีไหมคือเรือนจำเขาก็ต้องพิจารณาใช่ไหมว่าถ้าปล่อยไปจะหนีไหมจะมีการชิงตัวผู้ต้องหาไหมจะมีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะก็เลยแบบไม่ได้ไปเขาก็ไม่ได้ไปเขาก็รู้แล้วแหละว่าเขาไม่มีโอกาสได้ไปเขาก็เลยบอกแม่ว่าไม่ต้องไม่ต้องเก็บศพย่าไว้ก็จัดการเผาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อดีของเรื่องเนี้ยหมายถึงว่าของที่ครอบครัวได้อะก็คือมันมีการส่งข่าวกันตลอดคือด้วยความที่ว่าครอบครัวเราอะเป็นครอบครัวที่แบบมีอะไรก็จะบอกกันต่อให้เป็นเรื่องใครไปทำระยำตำบอลอะไรไว้อะนะก็จะบอกกันตลอดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือก็จะรับผลที่ทำอะร่วมกันดังนั้นก็เลยแบบรับรู้ว่าอันนี้เราไม่ได้เราก็ต้องทำใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ดีตรงที่ว่าพ่อรับรู้ว่าย่าป่วยตั้งแต่แรกรับรู้ว่าโอกาสรอดของย่ามีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเขาจะทำใจไว้ก่อนแต่ว่าอันของเขาก็คืออันสุดท้ายเขาอะคิดไว้เลยว่าคืออย่างน้อยเขาจะได้ไปเผาศพย่าใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ไปก็เลยแบบก็ไม่ได้ไปหลอกตัวเองก่อเรื่องขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ประมาณนี้คือการพิจารณาเรื่องเนี้ยมันไม่ได้มันจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชั้นอย่างเดียวนะมันเกี่ยวกับว่าอันเนี้ยคนเนี้ยมันมีอิทธิพลหรือมีความเสี่ยงที่จะแหกคุกได้หรือเปล่าเรือนจำต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่เรือนจำพิจารณาอย่างเดียวเขาจะต้องส่งให้ถ้าเป็นระดับจังหวัดก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ตำรวจภาคสิ่งคนเหล่านี้ต้องเซ็นคือต้องเซ็นให้ครบทุกฝ่ายถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เซ็นนักโทษคนนั้นก็จะไม่ได้ออกไปไหนก็จะไม่ได้ออกไปดังนั้นมันขั้นตอนมาเลยช้าใช่ไหมขั้นช้าเพราะมันต้องมีคนเสนอหลายคนแล้วแต่ละฝ่ายเขาก็ไปตรวจสอบของเขาเองอีกไงคือไม่ใช่ว่าฝ่ายนี้เซ็นมาแล้วเรือนจำให้เรือนจำบอกว่าเงื่อนไขของเรือนจำคือเป็นนักโทษชั้นดีเป็นนักโทษชั้นดีมีความเสี่ยงที่จะหลบหนี 70% อ่ะเรือนจำแทงไปเสร็จปุ๊บเรือนจำส่งให้จังหวัดเพราะว่าไปเช็คย้อนหลังอีกไปเช็คย้อนหลังอีกไม่รู้น่าจะค้างอยู่ตรงผู้ว่าจะได้ไปที่ตำรวจดังนั้นนะคะมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยมันก็จะอยู่แบบมันจะช้าทุกอย่างมันจะช้าไปหมดดังนั้นน่ะคนที่ติดคุกอ่ะทำใจเลยว่าการอยู่ในส่วนร่วมของช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตคนในครอบครัวเป็นไปได้แบบน้อยแบบน้อยมากยกเว้นคุณแบบมิ่งมีเส้นสายจริงๆใหญ่โตจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นไปได้แต่ไม่ใช่ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนเพราะขั้นตอนมันเยอะมันเลยทำให้ช้ามากๆแล้วก็ไม่ค่อยมีใครได้อภิสิทธิ์นี้เท่าไหร่หรือได้ใช้กฎนี้เท่าไหร่เพราะว่าขั้นตอนเพราะว่ามันจะต้องมีเจ้าหน้าที่คุมตัวไปด้วยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าแบบเจ้าหน้าที่ที่คุมตัวไปอ่ะเขาแบบดูแลได้ไม่ดีแล้วมันเกิดเหตุขึ้นมาเจ้าหน้าที่ก็โดนนะคะมีความผิดซวยไงเขาก็ไม่อยากจะแบบต้องมานั่งแบบเสี่ยงตัวด้วยส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาจะอนุมัติใครแปลว่าเขาประเมินแล้วว่ากรณีเนี้ยไม่เสี่ยงใช่ไหมแล้วก็มันแบบ
ทำให้การแบบไปปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อไปทำพิธีแล้วกลับมาเนี่ยมันน่าจะไม่มีปัญหาเพราะมันจะมีรูรั่วเยอะมากค่ะอันนี้เข้าใจได้เกิดมีแบบว่ามีเพื่อนหลบอยู่ตามเมมยิงเจ้าหน้าที่ขึ้นมาชิงตัวบันเทิงหรือไม่ก็เป็นคู่อรินะคะบางทีคล้ายๆกับว่าผู้ต้องโทษเป็นมีคู่อริซึ่งแบบเพื่อนดักรออยู่ว่าพ้นโทษเมื่อไหร่ฉันเอาแกแน่อะไรอย่างนี้นะมันก็จะเป็นปัญหาอีกว่าผู้ต้องหาอาจจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าถูกเก็บค่ะไม่มีใครปลอดภัยเลยการออกไปจากเรือนจำไม่มียังขนาดตอนที่พี่ก๊อฟติดคุกอะพี่ก๊อฟยังรู้สึกว่าโชคดีแล้วที่ติดคุกทำไมอะเพราะว่าไม่รู้ว่าถ้าเกิดไม่ติดคุกฉันโดนอุ้มหายหรือเปล่าอ๋อโอเคจริงๆแอบขายของนะคะพี่ก๊อฟมีหนังสือพี่ก๊อฟมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนในระหว่างที่อยู่ในเรือนจำใครดูอยู่แล้วก็อยากรู้ว่าข้างในนั้นเป็นยังไงชีวิตเป็นยังไงพี่ก๊อฟถ่ายทอดมาผ่านหนังสือเรื่องมันทำร้ายเราได้แค่นี้แหละนะคะสั่งไปแผนโดยตรงให้สำนักพิมพ์อ่านนะคะขายของคือบางทีขายของสู่โลกข้างในนั้นอ่ะมันถ้าอย่างเราสามคนอาจจะพอเข้าใจเนาะพี่ซุยเข้าไปมาแล้วพี่กอบเข้าไปเป็นอดีตนักโทษป่านแวบๆเข้าไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบถ้าเราอธิบายหรือคุยกันอย่างเงี้ยคนที่ฟังอยู่อาจจะงงๆนิดหน่อยว่าเฮ้ยมันอะไรวะขนาดนั้นอะไรเงี้ยการออกคำสั่งแต่ละคำสั่งที่มันมาผ่านทางราชทัณฑ์เนี่ยไม่ใช่แค่ราชทัณฑ์เท่านั้นนะที่จะต้องพรูฟหรือที่จะต้องแบบเซ็นอนุมัติมันยังต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือแม้กระทั่งหน่วยงานรัฐแถวบ้านท่านปกครองอะไรเงี้ยที่ต้องรับรู้ว่าเฮ้ยคนนี้ได้รับการพ้นโทษแล้วนะเฮ้ยคนนี้จะกลับไปเยี่ยมญาตินะคนนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันหลายขั้นตอนมากๆแต่อย่างหนึ่งที่เห็นชัดสุดๆของกระบวนการเนี้ยค่ะราชทัณฑ์ไทยหรือว่าเรือนจำหลังกำแพงพวกเนี้ยเนาะก็คือไม่ค่อยมีคนพูดถึงสุขภาพจิตเวชการดูแลหัวจิตหัวใจหรือแม้กระทั่งกระบวนการที่จะเปลี่ยนคนที่ทำผิดให้รู้สึกให้เขาเรียกว่าไงอ่ะให้กลับตัวได้เลยเอาจริงๆอย่างสมุดเบาใจของพีทฟูเดทเนาะมันไม่ใช่แค่สมุดเบาใจที่ออกแบบว่าจะตายยังไงนะแต่มันเป็นสมุดเบาใจที่ได้ทบทวนตัวเองไปด้วยอ่ะคือมันเป็นกระบวนการที่คุยกับตัวเองอ่ะเราจะได้เข้าใจตัวเองว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำไปมันถูกไหมมันผิดไหมหรือการที่เราเข้าไปอยู่หลังกำแพงเนี่ยเราอาจจะไม่รู้คนบางคนข้างในนั้นต้องยอมรับจริงๆว่าเขาไม่รู้ว่าเขาผิดอะไรอ่ะเขาขโมยของเพราะเขาไม่มีกินเขาก็เลยเข้าไปอยู่ข้างในนั้นแต่กระบวนการที่ทำให้เขาเข้าใจอ่ะมันไม่ค่อยมีเนาะหวังว่าPeace for Deathนะคะนำร่องที่ขอนแก่นแล้วอยากให้มันไปได้ทุกที่จริงๆการจะเปลี่ยนคนในเรือนจำไม่ใช่แค่คนป่วยนะเราไม่พูดแค่คนป่วยแล้วกันว่าการจะเปลี่ยนคนข้างในนั้นถึงสุขภาพดีและไม่สุขภาพดีเนี่ยให้กลับมาสู่สังคมอ่ะหรือกลับบ้านอ่ะมันจำเป็นต้องมีกระบวนการทางหัวใจอ่ะที่จะให้เขาเข้าใจจริงๆว่าเฮ้ยมันมีคนที่พร้อมให้โอกาสนะแล้วมันเรียนรู้ได้ว่าผิดอะไรแล้วอยากกลับตัวแบบไหนใช่ไหมซึ่งบอกให้ป่านดีใจนะก็คือว่าตอนนี้พี่ยังมีโปรเจกต์หนึ่งที่ทำร่วมกับเรือนจำกลางขอนแก่นก็คือการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยด้านจิตใจและสังคมให้กับแบบคนที่แบบมีโทษเหลือ1-3 ปีนะคะแปลว่าเขาต้องมีขั้นตอนกระบวนการที่จะเตรียมพร้อมคือเขาต้องรู้ว่าอย่างที่ป่านพูดเลยเขาต้องรู้ว่าเขาเป็นใครอะไรทำให้เขามาติดคุกแล้วแบบถ้าเขาพ้นโทษไปแล้วอะอะไรคือแรงดึงกลับที่จะทำให้เขากลับมาเส้นทางเดิมใช่ไหมแล้วเขาจะต้องไปเผชิญกับอะไรอีกบ้างเช่นคำดูถูกการตัดสินของสังคมท่าทีการตรีตานี่คือสิ่งโลกภายนอกที่คุณจะเจอแล้วคุณพร้อมไหมที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ถ้าข้างในคุณไม่หนักแน่นนะคุณไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าคุณอยากจะแบบใช้ชีวิตที่แตกต่างไปนะไม่มีทางรอดมันจะวนกลับเข้ามาอย่างดีเพราะว่าแรงดึงกลับมันเยอะมากเนาะเงินมหาศาลไอ้โลกสีเทาๆดำๆอ่ะมันแบบมันยั่วยวนอ่ะมันเซ็กซี่มันแบบมันง่ายแล้วมันแบบมันเขามีคนพร้อมอยู่แล้วอ่ะที่จะแบบยื่นมาให้เราอ่ะ
มันคว้าง่ายมากแต่โลกที่จะเป็นคนดีเป็นคนสุจริตประกอบอาชีพแบบแบบไม่เบียดเบียนใครเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องต่อสู้ต้องอดทนต้องใช้ความมุ่งมั่นต้องมีความกล้าหาญจะต้องแบบก้าวข้ามหลายกำแพงหลายชั้นมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เตรียมเขาตั้งแต่ต้นน่ะมันยากมากเลยงั้นพี่ก็เลยตอนนี้ร่วมมือกับทางราชทัณฑ์เพื่อที่จะให้เหมือนแบบคล้ายว่ามีหลักสูตรนำร่องเนาะว่าถ้าเกิดว่าเขาก่อนเขาพ้นโทษเนี่ยเขาต้องเตรียมอะไรบ้างทั้งในเรื่องของจิตใจนะในเรื่องของแบบการตั้งเป้าหมายชีวิตการเรื่องของอาชีพเนาะออกไปแล้วจะไปทำอะไรที่มันไม่ใช่แค่ฝันเนาะฝันว่าฉันอยากจะเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยถามว่าต้นทุนคุณมีอะไรมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยเนาะมันต้องทำในเรื่องพวกนี้ด้วยแล้วก็รวมถึงว่าเวลาที่คุณออกไปแล้วคุณต้องไปเผชิญกับท่าทีของสังคมเนาะคุณจะมีวิธีรับมือยังไงนะคะแล้วก็รวมถึงว่าช่องทางที่คุณจะขอการสนับสนุนช่วยเหลือเมื่อคุณไปต่อไม่ได้อย่างเช่นคุณมีปัญหากับครอบครัวหรือคุณไปทำอาชีพแล้วคุณแบบมันแบบไปไม่ได้มันจะเจ๊งอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องการที่ปรึกษาโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะที่เหมือนกับอยู่ในคุก10กว่าปีสมมตินะออกมาสมาร์ทโฟนตกใจใช่ป่ะเฮ้ยทำไมมันทุกอย่างไปอยู่ออนไลน์หมดอะไรอย่างเงี้ย AI มันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางคนงงมากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะให้เขาปรับตัวยังไงเนาะในขณะที่แบบชีวิตเขาหายไป10กว่าปีเนาะออกมาใหม่ๆเนี่ยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ยากหรือกระทั่งว่าบางคนก็แบบบอกว่าจริงๆอ่ะยากคนข้างนอกยังไม่เท่าไหร่นะยังไงเขาก็เป็นคนข้างนอกแต่คนในครอบครัวนี่แหละบางทีมันก็มีแรงกดดันที่แบบเนี่ยกลับมาแบบอยากให้ช่วยทำมาหากินเมื่อไหร่จะออกไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบออกจากคุกใหม่ๆงานก็ไม่ใช่หาง่ายใช่ป่ะแต่คนในบ้านนี่แหละที่แบบว่าแกจะมานั่งแบบกินใช้วันๆอย่างเงี้ยนะเป็นภาระฉันทำไมแกทำไมไม่ไปหางานไม่ไปทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยแรงกดดันอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เขาอะสุดท้ายมันจะก้าวข้ามไปไม่ได้แล้วมันก็ต้องย้อนกลับไปในเส้นทางแบบเก่างั้นอันนี้พี่เลยคิดว่าทางออกอันนึงก็คือการที่ทำให้เขามีกระบวนการที่กลับมาทำงานเรื่องดูแลใจเขาข้างในอะค่ะและให้เขาเห็นตัวเองที่มันชัดแล้วก็หนักแน่นแล้วก็รู้ว่าไม่ว่าคุณจะตัดสินใจเลือกอะไรมันจะมีผลที่ตามมาเสมออย่าบอกว่าเขาคุณไม่มีทางเลือกจริงๆมันเป็นการเลือกของคุณตั้งแต่ต้นแล้วเนาะงั้นตรงนี้เราต้องทำงานกับเขาพอสมควรแล้วก็ขณะเดียวกันที่จะทำต่างออกไปจากหลักสูตรของราชทัณฑ์ก็คือว่าพี่ก็จะมีกระบวนการติดตามหลังปล่อยด้วยหมายความว่าเมื่อเขาพ้นโทษมาช่วง1เดือนแรก3เดือนแรกที่เขายังเคว้งคว้างเขาอยากจะมีที่ปรึกษาทางด้านจิตใจเราจะมีครูที่ปรึกษาให้เขาทางด้านจิตใจเรื่องอาชีพอยากเป็นผู้ประกอบการต้องมีที่ปรึกษามีโค้ชให้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเขาจะไปทำธุรกรรมทางด้านกฎหมายเขามีนักกฎหมายเป็นที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มันไปแบบบางทีไปเปิดบัญชีถูกหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะไปเข้าสู่วงการที่แบบอยู่ๆก็เป็นหนี้นึกออกไหมเพราะว่าตัวเองขายไปไม่รู้หลอกก็มีโดนหลอกไงเพราะไม่รู้ว่าโลกข้างนอกมันหลอกกันแบบนี้แล้วญาติพี่น้องกันเองเนี่ยที่หลอกกันเองอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะกลายเป็นออกไปปุ๊บแล้วก็ไปโดนหลอกแล้วก็หมดเนื้อหมดตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนไม่มีทางไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเขาจะต้องรู้ทันเรื่องพวกนี้ด้วยเราก็เลยมีกระบวนการติดตามหลังปล่อยให้เขาได้มีที่ปรึกษาให้เขามีที่ระบายความทุกข์ให้เขามีได้แบบมีช่องทางที่เขารู้ว่าเขาจะไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้างเนาะมีช่องทางไหนมีบริษัทไหนที่เขารับสมัครหรือเทรนด์อาชีพตอนนี้ไปทำอะไรได้บ้างที่มันอาจจะไม่ได้ต้องแบบเขาจะไม่สนใจเรื่องของว่าคุณอดีตเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีเทรนด์อาชีพอยู่ประมาณนึงอะไรเงี้ยที่เราอาจจะชี้แนะเขาได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำหลังพ้นโทษด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการ1ปีที่เราจะทำโปรเจกต์เนี่ยค่ะเป็นหลักสูตรของเราเป็นหลักสูตร6ครั้งครั้งละ3วันเนาะก็คือ6 30 18วันนะคะแล้วก็มีช่วงที่แบบเขาพ้นโทษไปแล้วก็จะติดตามให้ครบ1ปีเนี่ยค่ะที่เขาอยู่กับเราแล้วเราก็มาลองดูค่ะว่ามันจะมีอะไรบ้างนะในระหว่างทางที่เราจะต้องแบบคือมันต้องทำความเข้าใจอ่ะแล้วเราก็ค่อยมาดีไซน์กระบวนการตอนอยู่ข้างในนะคะซึ่งน่าดีใจว่าตอนนี้ทาง TIJ เนาะหรือสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยเขาสนใจค่ะเขาก็มา approach ทางพี่ว่าจะทำยังไงให้เรามีหลักสูตรนำร่องในพื้นที่อื่นด้วยไม่ใช่แค่ที่ขอนแก่นเนาะอันนี้ก็เลยแบบดีจังอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเห็นความสำคัญเนาะเพราะเขาบอกว่าคือเขาก็พบว่าตอนนี้พูดอัตราพูดกระทำผิดแล้วก็กลับเข้ามาเนี้ยมันเยอะขึ้นแล้วส่วนใหญ่มันก็อย่างที่พี่บอกไปอะว่าแรงดึงมันเยอะมากแรงดึงกลับมันเยอะเขาสู้ไม่ไหวหรอกถ้าเขาไม่ทำงานกับตัวเองข้างในมากๆแล้วไม่มีระบบสนับสนุนที่แข็งแรงที่ช่วยเขาเมื่อเขาพ้นโทษ
มันไม่ใช่แค่บอกออกไปเป็นคนดีนะแล้วทุกอย่างมันจะดีอ่ะนึกออกปะคำพูดพวกนี้มันเป็นคำพูดแบบที่มันแบบมันลอยมาแล้วก็ลอยไปอ่ะเหมือนโยนใส่หัวเราแล้วแบบแล้วเป็นคนดีต้องทำยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าพยายามเป็นคนดีแล้วแบบสังคมมันไม่มีพื้นที่สำหรับคนดีอ่ะบางทีเราก็รู้สึกเฟลเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมการเป็นคนดีทำไมมันยากจังทำไมมันต้องไปแบบสู้กับอะไรอีกหลายอย่างแล้วบางทีเราก็จะถูกกระทำอ่ะในขณะที่ทำไมคนเลวเขาแบบได้ดีเอาอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็คนมันก็ท้อแล้วก็หมดกำลังใจเนี่ยพี่เลยคิดว่าตัวสังคมก็ต้องมี mindset ที่เห็นเขาเหล่านี้เนาะเป็นเพื่อนร่วมสังคมอ่ะที่เขาอาจจะเคยทำผิดทำพลาดแต่เขาก็ควรมีโอกาสที่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเนาะเขาก็มีครอบครัวมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลถ้าเราสามารถปรับ mindset ของสังคมอันนี้ได้เนี่ยพี่คิดว่าเขาก็จะมีที่ยืนมากขึ้นโอกาสที่เขาจะกลับเข้ามาต้องโทษอีกมันก็จะน้อยลงเนาะอันนี้พี่คิดว่ามันเม็ดเงินที่เราหมดไปกับเรื่องพวกนี้มหาศาลเลยเนาะมันเสียดายทรัพยากรบุคคลอันมีค่าเนี่ยบางคนเก่งมากๆเลยนะบางคนจบปอตรีบางคนจบปอโทแต่ก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกอ่ะอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าเราแบบไม่ทำอะไรเลยอย่างที่ป่านบอกนะมันก็จะมีคนล้นคุกอ่ะที่คิดว่าอย่างนั้นนะเพราะทำผิดเนี่ยมันง่ายใช่ป่ะแต่ว่าทำความดีแล้วมันอยู่ได้เนี่ยมันยากมากๆนะคะอันนี้ก็เลยเป็นอันหนึ่งที่พี่คิดว่าอยากเห็นสังคมไทยที่หันมาทำเรื่องที่มันเป็นซอฟต์เขาเรียกอันนี้พี่รู้สึกว่ามันคือซอฟต์พาวเวอร์ของจริงคือทำงานกับข้างในทำให้คนมันรู้สึกมีภูมิคุ้มกันใจทำให้ครอบครัวมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้สมาชิกในบ้านทำให้ชุมชนมันเป็นพื้นที่ที่มันสนับสนุนการใช้ชีวิตด้วยกันน่ะไม่ใช่ต่างคนต่างเอารัดเอาเปรียบมีผลประโยชน์ไปเป็นหัวคะแนนนู่นนี่นั่นซึ่งบางทีมันแบบมันอยู่กันแบบตัวใครตัวมันน่ะแล้วสุดท้ายมันไม่มีใครรอดเนาะพี่คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องของโครงสร้างและสังคมโดยรวมด้วยนะไม่ใช่แค่กรมราชทัณฑ์เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆเห็นด้วยมันจะมีคำหนึ่งที่เราถูกบอกกันเสมอก็คือคืนคนดีให้สังคมแต่เราอ่ะไม่เห็นว่ากระบวนการคืนคนดีหรือกระบวนการทำงานพวกนี้มันเกิดขึ้นยังไงโอเคอย่างถ้าเราติดตาม Hit for Date เราจะเห็นกระบวนการการเรียนรู้กับหัวใจก้าวข้ามบางอย่างก้าวข้ามปีศาจในตัวเองก้าวข้ามสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวเองอะไรเงี้ยเรียนรู้รู้จักก้าวข้ามแต่ว่าในสังคมทั่วไปอ่ะไอ้เรื่องพวกเนี้ยก็เป็นเรื่องแปลกใหม่นั่นแปลว่ายิ่งในเรือนจำยิ่งแปลกใหม่เข้าไปใหญ่ยิ่งไม่มีการพูดถึงเข้าไปใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแต่คนที่อยู่ข้างในนั้นอ่ะเป็นกลุ่มคนที่ต้องการกระบวนการเหล่านี้มากที่สุดมันเป็นช่วงเวลาแห่งการสับสนนะคะป่านอยากชวนคุยแบบนี้ว่าคือเข้าไปก็สับสนมากพอแล้วอยู่ก็สับสนไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าโลกจริงๆแล้วเป็นยังไงแล้วพอยิ่งอยู่กันข้างในอะค่ะทุกคนล้วนทำผิดมาโดยที่ทุกคนก็เห็นคำถามง่ายๆที่เกิดขึ้นในเรือนจำประโยคแรกๆที่ทำความรู้จักคืออะไรรู้ป่ะพี่กอบน่าจะเดาได้คดีอะไรอะรู้ป่ะใช่ใช่ใช่คดีอะไรอะดังนั้นพอมันเริ่มด้วยคดีอะไรอะทุกคนมีคดีอ่ะมันเลยไม่รู้สึกว่าตัวเองทำอะไรผิดหรือเปล่าวะหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นดำรงอยู่และเลือกทำมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นนอมสังคมหรือเป็นพื้นฐานสังคมได้คนเหล่านี้บางทีเขาไม่รู้จริงๆต้องใช้คำว่าเขาไม่รู้จริงๆว่าเขาผิดอะไรเพราะสังคมมันบีบให้เขาทำแบบนั้นหากเหตุผลเขาอาจจะผิดก็ได้อะไรเงี้ยป่านเลยคิดว่ากระบวนการนี้ก็สำคัญคือนอกจากป่วยอ่ะคือบางคนป่วยตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปใช่ไหมแต่พอเข้าไปอ่ะเจอสภาวะจิตใจที่มันแย่มากๆเราไม่รู้จะคุยกับใครไม่รู้จะระบายที่ไหนไม่รู้จะร้องไห้ที่ไหนหรือไม่รู้ว่าแล้วฉันผิดอะไรอ่ะฉันผิดใช่ไหมฉันต้องยอมรับโทษสิ่งนี้ใช่ไหมฉันมีหุ้นลงห้องเป็นคดีตลอดชีวิตคดีฆ่าได้ด้วยยิ่งทำให้สุขภาพแย่ลงไปอีกก็ได้อะไรเงี้ยจริงๆอยากให้มันมีนะคะหนูหวังว่าโปรเจกต์ที่ซุยจะทำให้พวกเราได้เห็นสิ่งนี้นะแต่ก็อย่างว่าสังคมว่าพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะปั่นทอนหรือก็อาจจะช่วยพี่ประเมินคือพี่คิดว่าภารกิจของผู้คุมเจ้าหน้าที่ในเรือนจำอ่ะมันแน่นมันแบบมันตึงมือจนกระทั่งพี่ไม่คิดว่าเขาจะแบ่งภาคแบ่งกำลังคนมาทำสิ่งเหล่านี้อย่างที่ปั่นทอนได้ยากมากว่ามันพี่เลยคิดว่าสิ่งที่ทำได้คือว่าเรือนจำจะต้องเปิดไฟเขียวให้หน่วยงานอื่นองค์กรอื่นที่เขามีทักษะเหล่านี้เข้าไปทำงาน
นะอันนี้มุมพี่คิดอย่างนี้นะงั้นพี่ก็เลยคิดว่าที่เรียนจำขอนแก่นทำได้เพราะว่าพี่มีคนพี่มีทีมงานพี่มีองค์ความรู้พี่มีเครื่องมือพี่ยกเซตอันนี้เข้าไปทำก็แค่เปิดทางแล้วก็สนับสนุนใช่ป่ะเออแต่ว่าเรือนจำหลายที่พี่ไม่รู้ว่าเขามี mindset แบบนี้หรือเปล่าที่แบบเออไฟเขียวให้คนข้างนอกเข้าไปเพราะหลายครั้งบางทีคนนอกเข้าไปมันก็ขาดจะรู้สึกมันยุ่งยากเนาะอะไรอย่างเงี้ยในแบบเหมือนแบบมันทำให้ระบบข้างในก็อาจจะไม่เออจ้ะเรือนจำขอนแก่นน่ารักก็เคยเข้าไปสอนพวกที่กำลังจะพ้นโทษอะค่ะทำผ้ามัดย้อมแล้วก็ทำงานช่างสิบมือเออก็คือเรือนจำขอนแก่นอะเปิดหมายถึงแบบคือเขาอะอะไรที่เราบอกว่าแบบเฮ้ยมันดีนะมันช่วยนะเขาเอาหมดเลยเออเราก็ขออนุญาตไม่ยากเลยแต่ว่าถ้าเป็นเรือนจำอื่นๆนะอย่างหญิงกลางเนี่ยโอ้ทำใจไปเลยไม่แล้วอีกอันหนึ่งนะก๊อฟมันขึ้นอยู่กับผู้บัญชาการด้วยรู้ป่ะมันขึ้นอยู่กับผู้บัญชาการอย่างสมมติผู้บัญชาการคนนี้โอ้โหแบบอะไรดีอะผู้ต้องขังเอาหมดพร้อมสนับสนุนแต่บางทีเขาเปลี่ยนผู้บัญชาการพลิกเหมือนกันเนี่ยอันนี้เราก็เคยเจอมาแล้วเออจ้ะอีกอันนึงค่ะทนธัญบุรีหรือทนบุรีวะทนบุรีก็เคยไปอันเนี้ยก็เคยไปเยี่ยมข้างในเรือนจำเลยตอนนั้นไปตรวจไอมาตรฐานแบงคอกรูลส์เนี่ยแหละแล้วก็เจอว่าเขาอ่ะมีการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยที่เป็นระบบมากมากคือเอาแยกแดนไปเลยนะแล้วก็ไปฝึกเป็น call center ฝึกทำยางรถยนต์ฝึกทำอะไรรถยนต์ฝึกแยกอะไรอะทำทองรูปพรรณอะไรแบบนี้ค่ะคือทำแบบจริงจังเลยแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงแล้วนะ แต่ว่าอันนี้คือเขาอะเอาภาคเอกชนที่เป็นเอกชนเข้าไปได้เลยคือเอกชนอะก็คือมีหัวหน้างานที่เป็นคนข้างนอกเลยค่ะเข้าไปทำงานคือออกมาทำงานได้แน่นอนก็เลยแบบว่าจริงๆคือมันเป็นเรื่องคือเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอะ อำนาจตามกฎหมายที่เขาให้กับผู้บัญชาการเรือนจำอะมันมากน้อยขนาดไหนอย่างแรกที่เรารู้ก็คือเรื่องการตัดผมเรื่องระเบียบการแต่งกายอันเนี้ยผบ.เรือนจำอะสามารถดีไซน์ได้เลยดังนั้นอะมันจะไม่ใช่กฎของกรมราชทัณฑ์แล้วแต่มันเป็นกฎของเรือนจำแทนเราอ่ะอาจจะต้องเข้าไปทำให้กฎราชทัณฑ์นะคะมันถูกปรับเพื่อให้มันไปครอบคุมกฎเรือนจำอีกทีนึงซึ่งยากจริงคือถ้าใครทำได้นะก็แบบกราบชาวเย็นเลยนะเพราะมันเป็นอะไรที่แบบยากมากๆในการเปลี่ยนกฎของราชทัณฑ์แล้วก็อีกอย่างนึงคือลักษณะของเรือนจำที่เป็นเรือนจำปิดกับเรือนจำเปิดเรือนจำปิดก็คือเหมือนขอนแก่นนะคะคือเขาทำได้เพราะว่าคนเขาสเตเบิลเขารู้แล้วว่าเออจำนวนนักโทษเท่านี้เขาทำเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นหญิงกลางมันจะแบบคนมันเข้าออกตลอดเวลาเขาจะไม่รู้หรอกว่านักโทษเขาจะเท่าไหร่แล้วก็มันจะมีการย้ายเรือนจำบ่อยๆทีเนี้ยมันจะไม่สเตเบิลคนที่อยู่ในเรือนจำหรือในทันทสถานที่เป็นแบบเปิดอะค่ะอันนี้เขาจะได้โอกาสอะน้อยกว่าคนที่อยู่แบบปิดเพราะว่าแบบปิดเนี่ยระบบเรือนจำจัดการได้ง่ายกว่าผบ.เรือนจำตัดสินใจได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นแบบเปิดปุ๊บซับซ้อนอาจจะต้องแบบลุ้นหรือมีอะไรที่แบบให้ย้ายระบายคนออกจากเรือนจำแบบเปิดให้ได้มากที่สุดแล้วย้ายไปอยู่ในเรือนจำระบบปิดเพื่อให้เขามีโอกาสในการปรับตัวแล้วก็ในการแบบพิจารณาตัวเองมากขึ้นเพราะหนึ่งย้อนกลับมาเรื่องผิดเรื่องการยอมรับว่าตัวเองผิดไม่ผิดอ่ะคืออย่างก๊อฟอ่ะเป็นนักโทษการเมืองใช่ปะคือทุกคนในสังคมก็จะบอกว่าสิ่งที่ก๊อฟทำอ่ะไม่ผิดแต่ก๊อฟอ่ะยอมรับผิดเลยนะเพราะว่าก๊อฟรู้ว่าโดยพื้นฐานอ่ะมันไม่ได้ผิดหรอกมันคือแบบว่ามันคือ freedom of expression มันคือสิ่งที่เราสามารถพูดได้ในฐานะที่เป็นมนุษย์แต่มันผิดในฐานะที่เป็นพลเมืองเพราะเรายังอยู่ใต้กฎหมายอันนี้อยู่คือทำผิดกฎหมายก็คือกฎหมายกับ human rights น่ะมันคนละอันกันดังนั้นเวลาที่ก๊อฟรับผิดทางกฎหมายเพราะก๊อฟรับสารภาพว่าก๊อฟทำผิดจริงๆก๊อฟทำผิดกฎหมายข้อนี้จริงๆมันไม่ได้แปลว่าเราอ่ะรู้สึกว่าเราอ่ะทำผิดมโนสำนึกของตัวเองเออ
ดังนั้นนะคะเวลาที่เราบอกว่ามีคนทำผิดให้เขารับผิดอ่ะมันมีอยู่สองอย่างคือให้เขารับผิดตามกฎหมายให้เขายอมรับว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันคือความผิดตามกฎหมายจริงๆส่วนเขาจะทำเพราะความจำเป็นอย่างคนขโมยนมให้ลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเรื่องมโนสำนึกมโนธรรมสองอย่างเนี้ยคนคนนั้นต้องแยกกันให้ชัดเพราะว่าอะไรเพราะเขาจะไม่มาโบยตีตัวเองทีหลังคือถ้าบอกว่าฉันน่ะไปขโมยนมเด็กสมมติถ้ามีการรับผิดว่าฉันทำผิดกฎหมายจริงๆหนึ่งแต่ดันไปผิดว่าการขโมยนมให้ลูกอ่ะคือความผิดไปด้วยปุ๊บเนี่ยกลับมาคือโบยตีตัวเองบอกช้ำตัวเองเขาออกมาเขาก็จะไม่เหลืออะไรเลยมันไม่ได้คืนคนดีแล้วนะมันคือเศษซากบางอย่างออกมาแล้วนะเพราะเขาก็จะรู้สึกว่าแบบเขาเป็นแม่ที่ไม่สมบูรณ์คือมันจะเป็นการแบบทำร้ายตัวเองซ้ำไปเรื่อยๆดังนั้นอ่ะมันต้องมีสองอย่างที่แบบต้องแยกกันให้ชัดมากๆเนี่ยประเด็นนี้ดีมากเลยก็ใช่พี่คิดว่าประเด็นนี้ดีเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาก็แบบเขาเหมือนกับแบบมันเหมือนก็ไม่รู้นะเหมือนก็ไม่รู้ว่าอะไรทำให้เขาเข้ามาอยู่ในนี้และหลายครั้งมันก็เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมใช่ไหมเพราะว่ามันว่าตามข้อเท็จจริงพยานหลักฐานเนาะบางทีอย่างเช่นยาเสพติดไปอยู่ในที่ดินที่เป็นชื่อเขาเขาก็ต้องกลายเป็นคนที่แบบใช่ไหมมันแบบมียาเสพติดไว้ในครอบครองแต่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของยาอันนั้นแต่มันยามันอยู่ในที่ของเขาแต่ว่าโดยกฎตัวบทกฎหมายมันเขียนไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นเขาเลยกลายเป็นผู้กระทำผิดเนื่องมาจากคุณมียาเสพติดในครอบครองใช่ปะซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่ามาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันมีอย่างนี้จริงซึ่งบางทีเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำกฎหมายมันแบบมันไม่แฟร์กับเขาอะเพราะเขาไม่ได้เป็นคนกระทำผิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ต้องไปแบบว่ากันตามแบบเนาะสู้กันไปอะตามพยานหลักฐานใช่ปะแล้วเขาก็ต้องวินิจฉัยให้ได้ว่าเขาไม่จะไปได้เป็นเจ้าของยาอย่างไรเนาะแต่แน่นอนกระบวนการที่ต้องไปต่อสู้เนี่ยบางคนถ้าคนจนมันไม่มีสิทธิ์อะมันแบบขั้นตอนในการต่อสู้มันใช้เงินเนาะแล้วมันก็ต้องใช้พละกำลังมหาศาลมันต้องใช้ความเป็นมนุษย์แบบข้างในมันต้องมีพลังมากพอที่จะยืนหยัดอะซึ่งหลายครั้งคนจนจำนวนมากว่ารับเถอะจบซึ่งบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบแต่มันจริงๆชีวิตคุณหายไปเลยนะ20ปี5ปีใช่ป่ะมันก็กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็แบบว่าแล้วถ้าไม่รับแล้วจะให้ทำยังไงจะไปหาทนายที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าสังคมยังมีช่องว่างเยอะมากเรื่องแบบหลักกฎหมายหลักนิติรัฐหรือว่าเนี่ยหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันแบบมันต้องเติบโตไปพร้อมๆกันแล้วมันต้องเท่าทันด้วยว่าสถานการณ์ทุกวันนี้มันการกระทำผิดมันเปลี่ยนรูปแบบไปเนาะแล้วมันก็มีความซับซ้อนมันมีทั้งคนที่เป็นเหยื่อของเหยื่ออีกทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีคนที่ได้เปรียบจากการที่คนแบบเนาะเป็นเหยื่อโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวก็เยอะมากอะหรือในมันใช้ประโยชน์จากความเป็นระบบหรืออะไรช่องว่างบางอย่างเนี่ยที่ทำให้เขาลอยนวลอย่างเงี้ยมันก็แบบบางทีคนมันก็เห็นกันอยู่เนาะแล้วมันก็รู้สึกว่าความยุติธรรมมันมีจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งพี่คิดว่าในคุกมันก็เลยมีเยอะมากเลยค่ะที่ทั้งแบบเขาตั้งใจทำผิดที่แบบว่ารู้ตัวเองว่าผิดแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ทำผิดนะแต่โดยกระบวนการมันไม่เปิดพื้นที่ให้เขาได้แบบนะได้ต่อสู้อย่างได้ติดทำใช่มันจะมีอีกกรณีหนึ่งที่พี่ก็คิดว่าน่าจะต้องเข้าไปดูเรื่องสภาพจิตใจเยอะๆเลยก็คือคนที่ไม่คิดว่าตัวเองทำผิดแล้วก็ไม่ได้รับความยุติธรรมคือมีพี่คนนึงดาราแต่ตอนนี้เขาออกมาแล้วเขาก็คือแบบไม่อ่ะฉันไม่ผิดคือยังไงเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอ่ะไม่ผิดแต่ว่าเขาอ่ะจะต้องคือมันสู้จนแบบสู้จนเหนื่อยแล้วจริงๆนะแล้วเขาก็ต้องยอมรับสภาพซึ่งตอนออกมาค่ะคือก็จะบอกว่าจริงๆดีมากเลยที่แบบว่าที่โครงการของพี่ช่วยมันสามารถแบบ after เนาะก็คือหลังจากออกมาจากคุกเพราะว่าอย่างก๊อฟเองอ่ะก๊อฟใช้เวลาเยียวยาตัวเองนะคือทำงานไม่ได้นะคือทำงานปกติอ่ะไม่ได้ไม่สามารถทำได้ไม่สามารถที่จะทนฟังการพูดอะค่ะนานๆได้แล้วก็แบบแล้วก็มีความอิจฉาอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยไอ้
สิ่งที่เราเป็นอ่ะเรารู้แล้วว่าเราทํางานที่ไหนไม่ได้หรอกต่อให้มีคนออฟเฟอร์โอกาสให้ต่อให้มีอะไรเราก็จะบอกว่าเราไม่รับเรารับไม่ได้เราไม่สามารถเลยทีนี้อย่างก็มาใช้ประมาณ2ปีแปลว่าคนที่อยู่คือเวลาเยียวยาตัวเองอะเท่ากับเวลาที่อยู่ในคุกเลยนะแต่ว่าคนที่อยู่นานกว่านั้นอะเขาคือมันจำเป็นอะมันจำเป็นแล้วเราอะสเปะสปะคือด้วยความที่มันไม่ได้มีเครื่องมือมาก่อนใช่ไหมคะเราก็ลองไปเรื่อยเลยดูไปทำมันนู้นทำมันนี้เพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าได้รักษาเคยคิดถึงขนาดที่ว่าไปก่อคดีเพิ่มดีกว่าจะไปขโมยของเซเว่นเพราะว่าอยากกลับไปอยู่ข้างในอยากกลับไปอยู่กับเพื่อนเพราะว่ารู้สึกว่าโลกข้างนอกอ่ะมันเป็นอะไรที่ฉันไม่เข้าใจต่อไปแล้วมันเข้าใจยากไปหมดเลยคนมันก็เยอะแล้วมันก็วุ่นวายไปหมดเลยกลับไปอยู่ในคุกก็สบายใจสุดอันนี้คือแบบสิ่งที่มันที่เราอ่ะคือขนาดว่าอยู่ในคุกเราจิตแข็งแล้วนะออกมาแบบนี่มันโลกอะไรวะเนี่ยจนแบบว่ามีคนมาบอกว่าแต่ถ้ากลับไปเพราะว่าขโมยของเซเว่นมึงไม่เท่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะถึงได้เลิกคิดเรื่องนี้ค่ะจริงๆประเด็นที่ก๊อฟพูดสำคัญมากเลยก็คือเรื่องสุขภาพใจของคนที่อยู่ข้างในซึ่งไม่ใช่แค่ผู้ต้องขังนะเจ้าหน้าที่ด้วยเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องควบคุมคนร้อยพ่อพันแม่เจ้าหน้าที่ก็มีความเครียดเจ้าหน้าที่ก็กลัวนะว่าไม่รู้จะเขาจะก่อเรื่องเมื่อไหร่จะตีกันตอนไหนจะก่อวอร์ดจะทำร้ายเราไหมเนี่ยคือมันอยู่บนความกลัวอยู่บนบรรยากาศที่เรารู้สึกว่าแบบมันต้องตึงเครียดตลอดเวลาที่รู้สึกว่าเนี่ยสุขภาพใจทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราอาจจะละเลยกันค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีกระบวนการที่เราเข้าไปทำงานเรื่องนี้มากพอเนาะพี่ว่ามันน่าจะช่วยทำให้แบบทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็แบบผู้ต้องขังเนี่ยเราอยู่ด้วยกันบนความเป็นมนุษย์นะเนาะมันแค่ให้เขารู้สึกว่าเขาสูญเสียอิสรภาพอย่างเดียวก็พอแต่มันไม่ต้องทำไมไม่ต้องให้เขาสูญเสียความเป็นมนุษย์แล้วออกมารู้สึกว่าจะเอาตัวเองเป็นมนุษย์อันนี้มันที่คิดว่ามันควรจะต้องมีมากขึ้นแล้วก็จริงๆมันน่าจะมีกระบวนการที่ทำได้อย่างเป็นระบบด้วยค่ะมันอาจจะสามารถร่วมมือกับกรมสุขภาพจิตได้หรือว่าสามารถที่จะให้มันมีแบบหน่วยงานข้างนอกที่เข้าไปทำงานเนาะควบคู่ไปกับราชทัณฑ์เนี้ยค่ะเพื่อทำให้คนที่เขามีอะไรในใจแล้วเขาสามารถที่จะมีพื้นที่ได้ระบายออกเนาะเพราะบางครั้งนะเชื่อไหมเขาไม่กล้าคุยกันเองเพราะเขาไม่รู้ใครจะแทงข้างหลังเขาบ้างนึกออกปะมันจะแบบมีก็แบบมันเขาจะต้องเซฟตัวเองมากๆเขาจะพูดคุยกับคนที่แบบเขาไว้ใจได้เท่านั้นถ้าเขาไม่แน่ใจเขาจะปิดตัวเองเขาจะไม่บอกด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครอย่างไรทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยแต่พอเรามีกระบวนการที่ทำให้เขาได้แบบได้มารู้จักกันได้มาใช้เวลาร่วมกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้ระบายความในใจนู่นนี่นั้นแล้วเขารู้สึกมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยมากพอเขาก็จะเริ่มเล่าแล้วเขาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมีเพื่อนเข้าใจเขามีเพื่อนที่แบบยืนอยู่ในจุดเดียวกับเขาเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ในเรือนจำกูมีเพื่อนแล้วใช่ไหมเริ่มมีเพื่อนพอเริ่มมีเพื่อนมันจะอยู่ได้มันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยในความยากลำบากมันมีมิตรภาพมันมีคนที่เข้าใจเขามันมีคนที่แบบสนับสนุนเขาบางคนก็เรียกเป็นแม่เป็นพี่เหมือนกับคือมีความเป็นแม่มากกว่าแม่จริงๆตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับว่าแม่ตัวเองไม่เคยปกป้องแต่ว่าแม่ในเนี้ยปกป้องเขามากกว่าอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่เขาจิตตกก็มีคนเข้ามาโอบกอดช้อนความรู้สึกดูแลรับฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันช่วยให้บรรยากาศข้างในมันดีขึ้นเยอะมากแล้วพี่เคยติดตามช่วงนึงว่าคนที่ผ่านกระบวนการเนี้ยนะพี่อันนี้พี่ทำที่ศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนเขต4เนาะก็ปรากฏว่าเด็กทะเลาะเบาะแว้งกันน้อยลงเพราะว่ามันมีความสุขเนาะมันเห็นกันมากขึ้นมันรู้สึกถึงมิตรภาพมันก็ไม่ขิงใส่กันมันก็แบบไม่แบบใช้คำพูดแบบเกทับอะไรเงี้ยหรือแบบว่าพยายามที่จะแบบเล่นแบบเขาเล่นใหญ่เนาะเพื่อให้เพื่อนแบบเกรงกลัวอะไรเงี้ยมันแบบบรรยากาศพวกนี้มันหายไปมันกลับมาจริงแท้กับตัวเองได้มากขึ้นคุยกันแบบในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งได้มากขึ้นแล้วอย่างเงี้ยมันทำให้บรรยากาศมันซอฟลงโดยปริยายเจ้าหน้าที่ที่เคยตึงเครียดแบบต้องแบบนะดูต้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ผ่อนได้ไงเพราะรู้สึกว่าเด็กมันก็ไม่ได้แบบเลวร้ายเขาก็แค่เด็กอ่ะเขาก็เป็นเด็กคนนึงมันก็ใสๆมันก็รู้สึกว่าเราก็เหมือนแม่เป็นผู้ปกครองเขาที่แบบก็ดูแลเขาสอนเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ย
บรรยากาศมันเปลี่ยนเลยเนี่ยอันนี้พี่เลยรู้สึกว่าอันนี้อาจจะเป็นคำตอบหนึ่งก็ได้นะว่าการที่เขาเข้ามาอยู่ในเรือนจำในด้านหนึ่งมันอาจจะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพเนาะแต่มันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาได้กลับมาทบทวนตัวเองได้ฝึกฝนได้ขัดเกลาข้างในหรือกระทั่งว่าได้ตั้งใหม่ตั้งได้ตั้งแกนใหม่อ่ะมันเหมือนแบบเราได้รีเซ็ตตัวเองใหม่นะเพื่อที่เราจะได้ออกไปเป็นคนที่มันเต็มขึ้นน่ะเนาะงั้นคุกมันขังเราจิตวิญญาณเราไม่ได้ไงแต่ว่าทำยังไงให้เขากลับมาเจอจิตวิญญาณเขาจริงๆไม่ใช่แบบออกมาแล้วจิตวิญญาณเขาก็ยังหล่นหายอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ยังประกอบร่างไม่เสร็จเนาะซึ่งอันนี้มันก็จะกลายเป็นแบบบาดแผลซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่ะมันอันนี้ตรงนี้พี่คิดว่ามันอาจจะช่วยลดจำนวนผู้ต้องขังที่กระทำผิดหรืออย่างน้อยมันก็คือกระบวนการคืนคนดีอย่างที่ป่านบอกว่ามันต้องมีขั้นตอนอ่ะนะมันไม่ใช่แบบอยู่ก็ปล่อยเขาออกมาเลยเนาะหรือการไปส่งเสริมอาชีพพี่ว่าตอนนี้ราชทัณฑ์ทำเยอะนะเรื่องส่งเสริมอาชีพเรื่องให้เอกชนเข้ามาอะไรเงี้ยแต่มันแค่อาชีพไม่พอเรื่องข้างในอ่ะมันสำคัญเพราะบางคนบอกว่าอูแบบทำงานแทบตายอ่ะแต่ได้เงินแค่นี้นึกออกไหมข้างในมันมีความแบบรู้สึกแบบมันมีความอยากได้เงินเยอะๆอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินเยอะไปเพื่ออะไรนะแต่แบบรู้สึกถ้ามีเงินเยอะๆแล้วมันปลอดภัยอ่ะปลอดภัยมันรู้สึกแบบชีวิตข้างนอกออกให้ติดก็ให้เป็นคนคุกแล้วไงอ่ะถ้ากูมีเงินอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งพี่คิดว่ามันเป็นสภาวะที่เขาปกป้องตัวเองสูงมากและกำลังหาเหตุผลที่จะทำให้ตัวเองอยู่รอดในสังคมอ่ะโดยที่เขาอาจจะไม่ได้กลับไปเห็นข้างในเขาว่าข้างในมันหวาดกลัวเนาะข้างในเขามันแบบรู้สึกแบบสูญเสียหรือว่าไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่พี่คิดว่าถ้าทำได้พี่คิดว่าคนเหล่านี้เขาจะเทิร์นนะในอย่างน้อยเขาอยู่เทิร์นได้และชีวิตเขากับครอบครัวมันจะเปลี่ยนพิษทิศทางไปเลยนะอันนี้อาจจะเป็นคำตอบหนึ่งก็ได้ค่ะฝันชอบคำเมื่อกี้คำหนึ่งที่ใช้ที่พี่ซุยพูดก็คือคำว่าตั้งแกนเพราะเรื่องนี้สำคัญมากถ้ามนุษย์ตั้งแกนได้คือป่านก็ลืมคำนี้ไปนานมากตั้งแกนคือถ้าเรากลับมาเข้าใจได้เนอะมันจะทำให้เราเข้มแข็งได้จริงๆอะสิ่งนี้แหละสิ่งนี้แหละที่เรารู้สึกว่ามันต่างหากที่สำคัญกับมนุษย์ทุกคนอะแล้วยิ่งมนุษย์ที่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยยิ่งยากเลยการกลับแกนได้เนี่ยมันจะช่วยให้ชีวิตเขาแบบไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นเนาะไม่ได้บอกว่าจะไปข้างหน้าได้เลยนะแต่มันแค่จะเร็วขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงนะแปนกับกอล์ฟก็คือว่าผู้หญิงกับผู้ชายก็ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันแรงกดทับไม่เหมือนกันผู้หญิงเนี่ยโอ้โหแบบมันถูกกดทับด้วยแบบสังคมที่ชายเป็นใหญ่มันมี mindset ที่มันยอมจำนนมันมีความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าหรือว่าตัวเองจะต้องแบบ under แบบผู้ชายที่แบบเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นสามีอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีแบบอะไรที่มันซับซ้อนอยู่ในกระบวนการที่จะทำให้เขาอะกลายเป็นคนที่แบบสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองการที่ไม่กล้ายืนยันการที่ไม่สามารถบอกความต้องการหรือการที่เขาต้องอดทนอยู่บนการคุกคามนะทั้งทางเพศด้วยวาจาด้วยอะไรหลายอย่างก็อยู่บนความรุนแรงเยอะมากนะแต่เขาต้องทนเพื่อที่จะแบบฉันจะต้องเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกเหมือนเดิมอะไรเงี้ยทั้งที่ถูกแบบผัวซ้อมเช้าเย็นกินเหล้าเมาเล่นการพนันอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันอยู่ใน mindset บางอย่างที่ทำให้เขาแบบไม่สามารถเป็นตัวเองได้ 100% น่ะแล้วมันก็มีแต่จะกดเขาลงไปแล้วมันทำให้เขาต้องอยู่ในความรุนแรงโดยที่ไม่มีทางออกเลยว่ามันจะมีฟ้าสดใสในชีวิตเขาได้ยังไงอันนี้ก็เป็นกลุ่มผู้หญิงที่แบบมันยากไปอีกแบบนึงนะแต่กับผู้ชายมันก็มีแรงกดทับในเรื่องว่าคุณเป็นผู้ชายคุณต้องแบบต้องเจ๋งคุณต้องพิสูจน์ตัวคุณต้องแบบเป็นผู้นำครอบครัวได้คุณต้องแบบพาครอบครัวคุณไปให้ตลอดรอดฝันคุณต้องมีรถเก๋งต้องมีบ้านมีสร้อยทองเส้นโตอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่สังคมกำลังบอกเพราะว่าคือคุณต้องเจ๋งอะซึ่งแบบโหมันมีใครสักกี่คนอะที่มันแบบที่มันอยู่ได้จริงๆในโลกใบนี้เราเห็นแต่คนแบบใช่ไหมเรารู้สึกว่าเป็นมีแต่ลูเซอร์เต็มไปหมดอะแม้กระทั่งคนไม่อยู่ในคุกนะมีแต่ลูเซอร์แล้วเขาเป็นผู้ต้องขังเองอะแล้วเขาก็มาถูกกดดันว่าคุณจะต้องเป็นคนที่แบบสุดท้ายสังคมจะยอมรับคุณอ่ะใช่ไหมมันยากมากอ่ะอันนี้ที่เรารู้สึกว่ากับเพศชายกับเพศหญิงก็ต้องทำงานต่างกันอันนี้ก็เป็นความมันต้องมีคนที่ทำงานที่เข้าใจเรื่องนี้ด้วยนะพี่ก็เลยบอกว่ามันก็ไม่ง่ายเหมือนกันที่จะมีหลักสูตรอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าถ้าเราเข้าไปแบบเป็นผู้รู้นะเราก็จะไปกดทับบางอย่างนึกออกไหมใช่นี่แหละ
เราเหลือเวลากันอีก10 นาทีจริงๆเราคุยกันสนุกเหมือนกันนะเนี่ย สนุกดีชอบ ชอบเพราะว่ามีก๊อปที่มีประสบการณ์ตรงด้วยสนุกดี พอฟังแล้วมันรู้สึกอยู่กันคนละที่แต่แบบมันเห็นภาพคล้ายคลึงใช่ใช่พอคุยกันไปตั้งแต่แรกว่าเอ้ยมันมีวิธีการรักษาแบบไหนสุดท้ายเรามาจบกันด้วยที่แบบนอกจากการรักษาป่วยไข้ที่เป็นร่างกายแล้วหัวใจมันต้องรักษาแบบไหนเราคุยกันมา2 เรื่องเนาะสุดท้ายมันกลับไปที่ระบบอ่ะใช่ไหมมันกลับไปที่ระบบว่าไอ้ระบบราชทัณฑ์ระบบสังคมมันออกแบบให้คนในเรือนจำอ่ะได้รับเท่านี้จริงๆนะมันออกแบบให้คนที่ไปอยู่ในสังคมคือมันมีประโยคนึงที่ป่านเคยอ่านหนังสือมาก็คือว่าอยากรู้ว่าสังคมไหนอ่ะมีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์มากน้อยขนาดไหนอ่ะให้ไปดูที่เรือนจำเพราะเป็นจุดที่ต่ำที่สุดเขาใช้คำว่าจุดที่ต่ำที่สุดของสังคมเนี่ยเรือนจำไทยนะเอาจริงๆเรามีระบบมีโรงพยาบาลมีทุกอย่างที่ดีมากแต่เราติดที่ว่าไปดูใจไม่ได้เพราะว่าระบบมันไม่เอื้อเรามีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่ไม่พอต้องยอมรับว่ามันไม่พอจริงเรามีหมอที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำสถานพยาบาลที่เข้าไปอยู่ในเนี้ยไม่พอเราไม่มีนักจิตเวชที่เข้าไปให้คำปรึกษาทำกระบวนการกับคนในเรือนจำจริงจังเราไม่มีคนที่เป็นอาสาสมัครหรืออะไรก็ต่างๆที่ไปนั่งรับฟังคนเหล่านี้ที่เข้าไปในเรือนจำแล้วก็ให้เขาเข้าใจตัวเองเข้าใจสิ่งที่เขาทำเลยระบบออกแบบมาไม่เพียงพอคนล้นคุกมากๆต้องยอมรับหนูไปแอบถามสถิติเรือนจำหญิงที่ลาดยาวมาเข้า1 วันเนี่ยมินิมัม10 คนมินิมัมนะคะต่อวันหนูได้ถามว่าแล้วออกล่ะคะบางวันก็ไม่มีออกบางวันก็มีออกแต่ไม่เคยเกิน5 คนมันเท่าไหร่สถิติเข้าอ่ะแกเข้าวันละ10ออกบ้างไม่ออกบ้างแล้วใครที่ไหนจะรับมือไหวและทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็มีเท่าเดิมคนทำงานก็มีเท่าเดิมมันเลยทำให้ระบบดูแลเนาะมันไม่เพียงพอจริงๆเลยต้องมีพี่ซุ้ยนะคะเข้าไปทำโปรเจกต์กับพี่ฟูเดสไงไม่อยากให้มีคนอื่นเยอะๆด้วยค่ะจริงๆพี่รู้สึกว่าพี่อาจจะแบบว่าได้รับโอกาสจากทางเรือนจำกลางขอนแก่นเนาะเพื่อที่จะเข้าไปทำงานอันนี้แต่พี่อยากเห็นเนาะว่าทุกจังหวัดที่มีเรือนจำอ่ะมันมีแบบหน่วยงานอื่นองค์กรอื่นเนี่ยเข้าไปร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็ทำสิ่งเหล่านี้ไปด้วยกันซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะมีบริบทที่แตกต่างกันเนาะหญิงกลางกับที่ขอนแก่นก็คนละแบบฉบับทางใต้ก็คนละแบบนี่ถ้ามันมีคนในพื้นที่อะค่ะที่มันเข้าไปทำสิ่งนี้ได้เนี่ยโดยแบบเรือนจำหรือราชทัณฑ์เขามีกฎกติกาที่มันยืดหยุ่นพอเนาะที่ทำให้ความร่วมมือเหล่านี้มันเป็นไปได้อะพี่คิดว่าอันนี้มันจะช่วยทำใหมันอุดช่องว่างของเจ้าหน้าที่ที่ไม่พอนะนักจิตที่มีแบบน้อยหรือว่านักสังคมอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะช่วยทำให้เขาสามารถ manage ข้อจำกัดพวกนี้ได้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่พี่คิดว่าสำคัญกับอีกเรื่องนึงที่พี่คิดว่าสำคัญมากๆเลยก็คือว่าพี่คิดว่าแบบเราให้คือคนผู้ต้องขังอะเนาะมันเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่อยู่ปลายสุดก็ยังไม่พอนะแต่ว่าสังคมก็จะไม่ค่อยได้ให้ค่าเขาด้วยว่าแบบจะเอางบประมาณมาเพื่อที่จะทำอะไรให้เขาดีขึ้นเนาะเพราะว่ามันเหมือนกับเราก็ยังมองว่าเขาก็แบบเหมือนเป็นคนที่คนไม่ถูกมองเห็นน่ะอย่างที่ป่านพูดตั้งแต่แรกนะมันก็ยิ่งแย่ก็ไปอีกแต่พี่กลับรู้สึกว่าในจุดที่ต่ำสุดอะบางทีถ้าเราแบบช่วยพลิกบางอย่างอะมันอาจจะทำให้เขากลายเป็นต้นทุนเนาะที่สำคัญของสังคมก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีสักกี่คนอะที่แบบคนที่ประสบความสำเร็จมันมีน้อยไงแล้วลูเซอร์ที่แบบไปอยู่ในเรือนจำมันมีเยอะมากอ่ะแล้วถ้าเราคุณดูแลกลุ่มนี้ได้พี่ว่ามันจะทำให้อาจจะพี่รู้สึกมันกลายเป็นโอกาสเนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันพี่รู้สึกว่าตัวระบบราชทัณฑ์เนี่ยอาจจะต้องปรับให้มันทันยุคทันสมัยอ่ะซึ่งหลายเรื่องพี่ก็ว่าปรับไปได้ดีมากๆแล้วแต่มันก็ยังมีอีกหลายจุดเลยที่อาจจะต้องทำเพิ่มเนาะอย่างเช่นแบบการขั้นตอนต่างๆเนาะเรื่องของแบบการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมหรือกระทั่งว่าการดูแลใจเนาะในระหว่างที่เขาต้องโทษนะหลักสูตรต่างๆที่มันช่วยเรื่องของการพัฒนาด้านในอะไรอย่างเงี้ยระบบการให้คำปรึกษาหรือกระทั่งว่าการแบบมี
มีช่องทางที่สนับสนุนหลังพ้นโทษนะไม่ว่าจะเป็นทุนประกอบอาชีพการที่เขาสามารถเอาไปเรียนเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยหรือการที่เขาสามารถเข้าไปในบางบริษัทที่แบบอาจจะมีเครดิตร่วมกับกรมราชทัณฑ์ที่เขายินดีรับคนกลุ่มนี้เข้าไปทำงานอะไรเงี้ยซึ่งพี่ว่ามันมีความเป็นไปได้อีกเยอะอะค่ะถ้าคุณช่วยกันคนละไม้คนละมือมันก็จะเป็นไปได้เนาะซึ่งอันเนี้ยพี่เห็นด้วยกับป่านนะว่าจริงๆสิ่งที่พี่เข้าไปทำเนี่ยกับที่ขอนแก่นเนี่ยมันเหมือนพี่กำลังเข้าไปสร้างชุมชนกรุณาในเรือนจำเนาะแล้วพี่ก็พบว่าหลายคนที่เขาไปต้องโทษอะเขาไปได้พี่ใหม่น้องคนใหม่ได้พ่อแม่ใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับเขาอาจจะไม่ใช่เป็นพี่น้องกันทางสายเลือดเนาะแต่มันกลายเป็นครอบครัวใหม่ที่เขาสามารถดูแลกันข้างในและเขายังได้กลับมาดูแลกันข้างนอกด้วยหลายคนพูดกับพี่เลยว่าพ่อแม่พี่น้องจริงๆอ่ะบางทีอยู่ยากออกมาแล้วเขามีแต่ซ้ำเติมแต่ว่าเพื่อนหรือพ่อแม่หรือแบบคนที่รู้จักกันข้างในอ่ะแล้วออกมามันก็ยังดูแลกันอ่ะมันกลายเป็นครอบครัวใหม่ที่ส่งเสริมและสนับสนุนกันมันมีเยอะมากเลยตรงนี้ซึ่งมันเป็นมิติอีกด้านหนึ่งนะพี่คิดเลยคิดว่าถ้าเราสามารถติดตั้งไอ้ตัว mindset เรื่องชุมชนกรุณาที่ทำให้คนเขาเรียนรู้ที่จะใช้โอกาสในณจุดที่เขาแบบไม่มีอิสรภาพนะแต่ว่าบ่มเพาะไอ้เรื่องของความกรุณาแล้วก็ดูแลช่วยเหลือกันนะพี่คิดว่ามันก็ทำให้สังคมมันน่าอยู่ขึ้นแล้วเมื่อเขาพ้นโทษออกมาเขาก็จะมีเหมือนมีรีซอร์สอะมีทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นเนาะนอกจากแบบคนรอบข้างที่อาจจะแบบช่วยอะไรเขาได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะที่พี่รู้สึกว่ามันทำจากเล็กๆได้ถ้าจะไปรอให้แบบรัฐบาลนโยบายกรมอะไรเงี้ยพี่ไม่รู้เมื่อไหร่นะแต่ว่าเราต้องแซะไว้อย่างนี้แหละ นะแต่หนูจะบอกว่าคนข้างในอ่ะพอมันอยู่ในจุดที่อยู่จุดนั้นนะคะทุกคนกรุณากันมากกว่าปกติมากๆจริงๆเนาะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายก่อนที่เราจะลงกันมีอะไรที่พี่ซื่ออยากฝากไหมคะพี่ก๊อฟอยากฝากในเรื่องนี้ไหมว่าพูดถึงเรื่องการเจ็บป่วยและการอยู่ในแดนพีระมิดโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ก่อนก็ได้ค่ะพี่ก๊อฟอยากก่อนก็ได้ค่ะโอเคคือก๊อฟจะบอกว่าการวางแผนการตายอ่ะมันไม่ใช่แค่คนในคุกหรอกที่ควรจะทำคนข้างนอกอ่ะก็ควรจะทำเหมือนกันเพราะว่าวิญญาณอ่ะมันมีพลังงานที่น้อยมากเลยคือตอนที่เราตายใช่ปะวิญญาณออกจากร่างบ๊บอ่ะมันจะไปได้ไม่เกิน10กิโลเมตรด้วยดังนั้นอ่ะเลือกที่ตายดีๆจะได้แบบว่าถ้าสมมติว่าแบบยังไม่หมดเวรหมดกรรมอย่างเงี้ยกลับมาเกิดใหม่มันจะได้แบบมีโลเคชั่นดีๆนิดนึงเนาะ อันนี้ก็วางแผนข้ามหกข้ามชาติแต่ก็คืออยากให้ทุกคนอ่ะเข้าใจการมีชีวิตอยู่ที่ดีการตายที่ดีเพราะว่าคือถ้าเราใช้ชีวิตครบหมดแล้วอ่ะแล้วเราอ่ะคือวันไหนเราจะตายไม่รู้ใช่ไหมถ้าเราใช้ชีวิตของเราเต็มที่ในทุกๆวันแล้วอ่ะเราก็จะสามารถแบบถ้ามันตายมันก็ตายได้เลยแล้วก็มันจะทำให้เราอ่ะไม่กลายเป็นผีที่แบบว่าคือไม่อยากเติบโตไปเป็นผีที่แบบวันนั้นกูยังไม่ได้ทำวันนี้กูยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำมันนู้นเลยยังไม่คืออยากทำอะไรก็รีบทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะได้ไม่เสียใจทีหลังเพราะว่าเวลาที่แบบวิญญาณเรามันเป็นวิญญาณติดค้างอ่ะมันเกิดไม่ดีนะพวกเธอต้องตั้งใจใช้ชีวิตนะนี่จริงจังชอบกอล์ฟนะชอบมากคือพี่เห็นด้วยกับกอล์ฟนะว่าจริงๆอ่ะคนเราถ้ามันได้ออกแบบชีวิตระวางแผนชีวิตตั้งแต่ต้นนะคะตั้งแต่ในวัยที่แบบเราเข้าสู่แบบการเป็นผู้ใหญ่เนาะเราจะต้องคิดเวลาหลักว่าเราอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนเราอยากเห็นตัวเองเป็นยังไงแล้วเราอยากเห็นวาระสุดท้ายของเราอย่างไรเนี่ยนะพี่คิดว่าถ้ามันเห็นตั้งแต่ตอนเราแบบเป็นผู้ใหญ่เนาะแล้วมันเห็นเส้นทางนี้ชัดอ่ะพี่คิดว่าจำนวนมากเขาอาจจะไม่ได้เลือกเส้นทางที่ทำผิดกฎหมายเขาอาจจะรู้ว่าจริงๆเขามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรใครคือคนที่สำคัญกับเขาเนาะแล้วถ้าวันหนึ่งเขาต้องเลือกอ่ะว่ามันมีทางแพร่งว่าระหว่างการแบบทำผิดแต่ว่าได้เงินเนาะกับการที่เขาอยู่กับครอบครัวเขาอาจจะเลือกครอบครัวก็ได้ใ
ใช่ไหมอันนี้พี่รู้สึกว่าลึกๆมนุษย์เราที่ทำผิดเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจทำผิดหรอกแต่ว่ามันมีอะไรบังตาแล้วมันทำให้เขาคิดว่าจริงๆสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาทำผิดเนี่ยหลายครั้งมันก็เป็นไปเพื่อครอบครัวนะเรารู้สึกเราเห็นความรักเห็นความความใส่ใจความกรุณาความอุทิศตนความเสียสละเยอะมากในความเป็นพ่อเป็นแม่ที่เขาต้องมาอยู่ในคุกเนี่ยค่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อคนที่เขารักแต่สิ่งที่เขาเลือกมันผิดเฉยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเขาชัดเจนว่าเขาใช้ชีวิตเพื่อใครทําอะไรแล้วมันจะทําให้ชีวิตที่เหลือเขาดีมีบ้านปลายที่ดีแล้วจากโลกนี้ไปแบบอย่างที่เมื่อกี้ก๊อฟบอกกันนะว่าไม่ติดค้างแล้วแบบไม่ต้องเป็นผีเร่ร่อนไม่ต้องแบบโทษตัวเองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเส้นทางตรงเนี้ยมันจะชัดมากแล้วมันจะทําให้มันเป็นเส้นทางที่มันทําให้เขาเติบโตเป็นเส้นทางที่มันเกื้อกูลชีวิตเขาอะและคนรอบข้างนะคะซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันว่ามันไม่ได้จําเป็นที่เราต้องรอวิกฤตแล้วเราค่อยมาวางแผนแต่จริงๆถ้าเราวางแผนตั้งแต่วันนี้มันจะช่วยทําให้ชีวิตที่เหลือเนี่ยมันไม่เป็นไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นเนาะแล้วอันนั้นน่ะอาจจะดีที่สุดเนาะที่เป็นไปได้นะคะแล้วก็ขอบคุณป่านด้วยค่ะสําหรับวันนี้ที่ชวนมาไลฟ์เรื่องนี้เพราะพี่รู้สึกว่ามันน้อยคนมากที่จะเข้าใจแล้วก็ได้มีโอกาสไปเห็นอย่างที่เรา2คนเห็นเนาะว่าข้างในเขาอยู่กันแบบไหนและหลายครั้งพี่ก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ต่างจากเราเลยอะเขาก็เหมือนกับญาติพี่น้องเราคนหนึ่งอ่ะไม่ถึงว่าโดยในสภาพที่เราเห็นเนาะเขาก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนั่นแหละที่เขาแค่ผิดพลาดแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตเขาจะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้นะพี่คิดว่าอันนี้อยากให้เรามองเห็นความเป็นมนุษย์ในตัวเขาไม่ใช่เพียงแค่ว่าเขามาได้คดีอะไรเฉยๆนะแต่ว่าเข้าใจถึงที่มาเบื้องหลังแล้วก็แบบความเขาเรียกว่าสิ่งที่มันดีๆอยู่ในตัวเขาอ่ะที่มันยังสามารถพัฒนาได้ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณทุกคนด้วยขอบคุณค่ะสองคนเลยสนุกขอบคุณค่ะจริงๆวันนี้อยากชวนคุยอีกรอบอยู่นะจริงๆมันมีอีกหลายเรื่องคือวันนี้เราอาจจะคุยกันแบบเปิดประเด็นไปเลยเรายังไม่ได้ชวนคุยว่าจริงๆแล้วการอยู่ข้างในนั้นมันอยู่กันยังไงเรายังอาจจะไม่ได้เท้าความมาแบบตอนเข้าไปมันจะเป็นยังไงจริงๆก็อยากชวนคุยเรื่องนี้อยู่นะว่าการเข้าไปสเต็ปแรกเนี่ยเขาต้องไปเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยเนาะเผื่อมีโอกาสนะคะอยากชวนคุยเหมือนกันนะพี่ซุ้ยได้ได้ค่ะเดี๋ยวจะชวนจะชวนคนอื่นมาร่วมคุยด้วยก็น่าจะสนุกใช่หนูคิดว่าคือมันมีช่วงหนึ่งที่หนูคิดเรื่องนี้เลยนะว่ามันไม่เคยมีใครบอกเลยว่าการเข้าไปข้างในนั้นจะเจออะไรแต่ทุกคนมีโอกาสเข้าไปข้างในนั้นเหมือนกันเราทุกคนรู้ว่าเราทุกคนต้องตายแต่ไม่มีใครบอกเลยว่าการตายมันจะเป็นยังไงเขาไม่ได้รอดกับมาตายมันจะเจออะไรใครเขาไม่ได้รอดกับจะไปดีแล้วอย่างเงี้ยเนาะโอเคงั้นวันนี้ก็อยากปิดท้ายไว้ว่ามันตายกันทุกคนเลือกการตายได้ออกแบบการตายได้จัดการที่ไม่เป็นภาระให้คนข้างหลังแล้วรู้สึกว่าทำให้มันเสร็จด้วยตัวเราได้เรื่องการตายคุยกันได้ออกแบบได้ไม่ใช่เรื่องยากไกลตัวเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเกิดได้ตายได้เป็นเรื่องปกติเนาะขอบคุณทุกคนมากนะคะเดี๋ยวต้องบ๊ายบายคนใน Facebook ด้วยเราต้องบ๊ายบายคนใน Facebook ด้วยนะขอบคุณที่มาคอมเมนต์กันนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ